สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำนะครับเป็นวันเสาร์ที่24กันยายนสองหวันนี้เริ่มนับถอยหลังการเลือกตั้ง6เดือนแล้วนะครับ การเคลื่อนไหวการเมืองต่างๆต,ต้นทุนจะถูกนำมาควบคุมาภายในกําหนดของกกตแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับพวกเส้นใหญ่รัฐบาลเส้นใหญ่เคลื่อนไวหวการเมืองแล้วก็แฝงเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ในการเคลื่อนไวหวการเมืองวันนี้เพื่อนๆ เป็นรายการภายในของเรานะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับถึงสัปดาห์หนึ่งต้องไม่ลืมครับจริงๆนึกถึงทุกกวันแต่ว่าในวันเสาร์ต้องขอบคุณเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นทางการสำหรับผู้ที่สนับสนุนรายการเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP นะครับและความเห็นของท่านที่ส่งเข้ามาวันนี้สำหรับผู้สนับสนุนรายการเราจะอ่านเป็นไฟบังคับไม่เว้นนะครับ แต่สำหรับเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ได้รับการอ่านเหมือนกันจะถูกคัดเลือกเขามาอ่านแต่สําหรับสมาชิก VIP และซูเปอ VIP นั้นเป็นกรณีพิเศษเวิธีการการเป็นสมาชิกท่านก็คงรู้จักแล้วนะครับเราก็คุยกันหลายครั้งแล้วไม่ต้องเสียเวลาวันนี้เราตั้งหัวเรื่องไว้บริหารรัฐตามอำเภอใจสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นที่ เราพูดถึงสัญญาณอันตรายโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจมาเป็นระยะระยะสัญญาณอันตรายทางการเมืองนี่มันบอกอยู่แล้วครับว่าอย่างไงก็มันก็ไปในทิศทางที่แย่ลงเรื่อยๆยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับในการเลือกตั้งถ้าประยุทธ์อยู่ต่อไปก็เรียบร้อยครับสถานการณ์คงพังบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงในทางครั้งใหญ่ แน่นอนแต่ทั้งหมดนี้เรากำหนดด้วยตัวเองไม่ได้ก,ก็ต้องกำหนดด้วยภาวะวิสัยและสถานการณ์เป็นระยะระยะดังนั้นการติดตามสถานการณ์ในรายการสุดใทีวีนี้เราจึงมีลักษณะเกาะติดเป็นระยะระยะเราไม่สามารถจะประเมินสถานการณ์ได้ยาวนานานักนะครับแต่ว่าในทิศท,ทางใหญ่ๆเเราประเมินได้และวันนี้เราก็จะประเมินจากนักคิด นะครับนักคิดหลายๆท่านที่อยู่ในแวดวงโซเชียลแต่เราอาจจะไม่รู้จักเพราะวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับดาราเก่าคุณอนุชอาภาพิลม์นะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าที่เพิ่งมาตาสว่างใหม่ผมก็จะถือโอกาสแนะนำเป็นสัปดาห์ละคนสองคนนะครับ เอาละครับอคุยกันวันนี้ในหัวข้อบริหารรัฐตามอำเภอใจเพื่อนๆก็ส่งความเห็นเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยอ่านอาจจะอ่านเอาไว้ช่วงเบรกของเบรกสามนะครับโพครับคุณตอนนี้ค่าเงินนี่มันลูดอย่างหนัก และมีลักษณะการรูดแบบมีนัยยะสำคัญนะครับมันไม่ใช่เรื่องสถานการณ์ค่าเงินขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่มันมีลักษณะลูดต่อเนื่องครับหลังจากแข็งปลอมมานานแล้วสามปีที่แล้วเงินบาทแข็งอยู่ที่30บาทอยู่ก็ยี่บเก้าแก่แกสาต้นต้น ไม่เป็น31สักทีต่อ1ดอลลาร์นะครับตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนแต่ตอนนี้มีลักษณะรูดลงเรื่อยรูดลงเรื่อยผมจะเอาข่าวประมาณสักเ,เดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับบอกให้ท่านเห็นถึงค่าเงินบาทที่ลูดลงเรื่อยๆตอนนี้เลย37ไปแล้วครับแล้วกเ็เกิดการ เงินเงินที่สะสมเงินก้นถุงเนี่ยมันก็ลดไปล้านหนึ่งล้านล้านแล้วนะครับึกว่าหนึ่งล้านล้านแล้วเรื่องเศรษฐกิจท่านอาจจะรู้สึกแหมมันยากขมแต่สุดไแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาเนื้อมาบอกกับท่านให้ท่านเห็นท่านอาจจะรู้สถานการณ์แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มาดูข่าว ข้อมูลให้มันชัดลงไปล่าสุดพลเอกประวิทย์เห็นค่าเงินรูดรักษาการนายกระบอกเอาให้เหลือ35บาทคนผวาเลยบอกโอ้ยมาอีกแล้วค่าเงินไม่ขึ้นลงตามธรรมชาติอันกักเอาไว้สู้ค่าเงินว่างั้นเถอะ เอาเงินบาทไปสู้ค่าเงินเราเจอวิกฤตมาแล้วนะครับเมื่อปี40เจ็บปวดมากวันนี้หัวหัวประวิตย์หัวประวิตย, <c oughs> ย์สั่งคนที่เขารู้เรื่องนี้เขาผวากันเลยครับบอกเอาให้ค่าเงินกลับมาที่35ต่อหนึ่งดอลลาร์สิจากจากไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวนี้จะรู้แต่บังเอิญรู้ก็ทโถดโทิม โพวันนี้เลยถามท่านตรงๆกันอย่างนี้ละครับเ <_ d ata> ชื่อหัวป้อมไหมจริงๆอยากจะใช้ว่าเชื่อหัวไอป้อมไหมแบบไทยๆนะครับแต่ว่าเอ่อยอูทูบนี่เขาไม่ค่อยชอบให้ใช้ภาษาที่มันมีลักษณะแบบบูลลี่เชื่อหัวป้อมไหมให้อุ้มค่าเงินที่อ่อนหนักจาก37 เป็น3าบาทต่อ1นดอลลาร์ความเห็นที่1ไม่เชื่อหัวป้อมความเห็นที่2เชื่อหัวป้อมวันนี้ไม่มีไม่มีข้อที่สไม่ออกความเห็นกลัวหึ่งหนึ่งสองไม่ต้องกลัวนะครับท่านแสดงความเห็นเลยว่าเราจะได้ดูว่าประชาชนคิดยังไงกับพลเอกประวิตย์คือไม่เชื่อถือประวิทย์เมันมีมานานแล้วนะครับ แต่พอมารักษาการนายกแล้วก็แสดงความเห็นโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอายุตก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะครับเรื่องหัวเศรษฐกิจไม่มีหัวอย่างที่ท่านทักษิณบอกว่าเอายามมาเป็นซีออเป็นไม,ไม่ได้หรอกวันนี้เจอหนักกว่าหรือเปล่าลองดูก็เลยถามท่านดูว่าท่านเชื่อเชื่อหัวไอ้ป้อมหรือเปล่า <laughs> สำหรับรายงานผล เผลโพวันพฤหัสเดี๋ยวผมราย,ยางานตอนตอนท้ายนะครับวันนี้ขอไปไวๆก่อนท่านเห็นนะครับประยุทธ์กับประวิทย์แย่งกันอยากจะเป็นนายกวันนี้ใครบอกไม่แย่งไม่จริงครับไม่จริงเพียงแต่ว่าประวิทย์ จะได้เป็นอยู่ยาวหรือประยุทธ์จะได้กลับมาวันที่30วันนี้สถานการณ์มันบอกความเป็นจริงนะครับเอกชนห่วงสูญญากาศการเมืองจะฉุดความเชื่อมั่นธุรกิจฟื้นเศรษฐกิจสะดุดไม่ต้องห่วงแล้วครับมันฟื้นไม่ได้แล้วครับสำหรับนายประยุทธ์กับนายประวิทย์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันฟื้นไม่ได้ และผมฟันธงไปแล้วนะครับว่า30ประยุทธ์รอดครับจริงๆนยฟันธงโดยทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดูจากปัจจัยหลายตัววันนี้มีปัจจัยมาเสริมอีกแล้วครับเศรษฐีใหญ่ที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนายสารัฐครับ นายสารัตส่งรหัสรับการเมืองไทยทุกอย่างจะดีขึ้นหลัง30กันยายน2565นายสารัตเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลไม่มีทางที่จะบอกว่าดีขึ้นเพราะนายประยุทธ์ไม่ได้กลับมาแล้วไม่มีทางอะไม่มีทางถ้าพูดอย่างนั้ก็โกรธกันตายสิวะดังนั้นความหมายตีความได้ว่าดีขึ้น โดยนายสารัตเชื่อตัวคนเดียวนะว่านายประยุทธ์จะรีเทิร์นครับผมก็ฟันธงแล้วว่าเหมือนนายสารัตแต่ว่านายสารัตไม่ได้พูดแก่นแท้ว่าทำไมถึงรีเทิร์ทำไมสารัตทำนูนถึงมีมติ6ต่อ3อันนี้ข่าวค่อนข้างจะยืนยันนะครับสายข่าวใหญ่ๆเขารายงานมาว่า 6ต่อสครับแต่สุในฟันธงคือวังอุ้มครับวันนี้จะขอเสริมด้วยข้อมูลพิเศษหน่อยเป็นข้อมูลจากเมื่อวันก่อนที่นายประยุทธ์ไปอยุธยาจำได้นะครับข่าวชาวบ้านโกรธแค้นนายประยุทธ์ไม่ยอมลงมาทัก ตำรวจก็กันไว้ข่าวเรานะั้นมันกลบความจริงหมดทําให้เราไม่รู้สถานการณ์การเมืองว่าลึกๆนายประยุทธ์ไปดูน้ําท่วมหรือว่าไปบนบานสารเก่าที่วัดกษัตระะตาธิราชค <c oughs> งจำข่าวได้นะครับเมื่อวันที่สองกันยาพาดหัวฟิตไม่แพ้พี่ตูฟิตไม่แพ้พี่ เบอกตูลงพื้นที่อยุธยาวหว้พระชนะมานนี่ไงฮะนี่คือข่าวในประเทศไทยที่บางทีเนี่ยเขาไม่เจาะข้อเท็จริงนี่ข่าวข่าวไทยโพสท,ท่านดูนะครับไปไหว้พระชนะมานอะไรครับดูเนื้อข่าวนิดนึงครับวันที่สองกันยาเวลาเก้าโมง ที่จังหวัดอายุทยาพลเอกประยุทธจรร์จันโอชารามาวกราหมเดินทางถึงวัดกษัตริราชวรวิหารชื่อวัดก็ชื่อวัดกษัตริย์ขึ้นต้นพระพุทธรูปที่ไหว้นั้นก็เป็นพระกษัตริย์ครับท่านเห็นกระบวนการโหนวังของประยุทธ์หรือยังครับ นี่ก็อีกข่าวนึงในข่าววันเดียวกันประยุทธ์ฝากขอโทษคุณอยุทธยามาต้อนรับแต่ไม่ได้ทักทายเหตุลดกันกระสุนเปิดกระจกไม่ได้นี่ไงครับนี่คือการโกหกกันข่าวเหล่านี้ก็เลยปิดข่าวความจริงดังนั้นที่ท่านเห็นฉากที่ผมเ,เห็นปกที่ผมทำเนี่ยประยุทธ์กำลังไหว้พระนั่น,นแหละครับ พระนี้ก็คือพระกษัตราชิราชครับเป็นพระที่มีลักษณะเป็นตัวแทนกษัตริย์เป็นวัดเก่าแก่ในอยุธยานะครับสายข่าวสายวัดครับรายงานมาว่าวันที่สองกันยาที่ในประยุทธ์ไปนั้นไปบน,นแล้วหลัง30สกันยาเนี่ย ท่านจะเห็นในประยุทธ์ต้องไปแก้บนนะครับนี่คือกึนกึนของสิ่งที่เร,เราเรียกกันว่าบิ๊กผมถึงเลือกว่าไอ้พวกนี้เป็นเบื้อกนะเนพอเกิดปัญหาของตัวเองก็แก้ไม่ตกก็ใช้บนบานสารเก่าเกิดปัญหาของประเทศก็ใช้บนบานสารเก่านี่นะครับ จะเรียกว่าเป็นเวรเป็นกรรมของคนไทยได้ไหมครับเรามีผู้นำอย่างนี้แหละแล้วมาดูสถานการณ์วันนี้สิครับสถานการณ์วันนี้มันมันจะบนบานกันไหวไหมเนี่ยครับเงินบาทวันนี้อ่อนค่าอย่างหนักนะครับนี่เป็นข่าว ล่าสุดเมื่อสองวันนี้เองนะครับวันที่ยีสบสอกันยาจากโทรทัศน์สำนักข่าวทรูนะครับของซีพนี่เนี่เงินบาทวันนี้เดินหน้าอ่อนค่าวันเศรษฐกิจสหรัฐสู่หมดถดถอยส่วนหนึ่งของการอ่อนค่ามาจากเงินดอลลาร์แข็งขึ้นอันนี้ไม่เถียง แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจภายในมันไม่ไหวแล้วครับแต่การไม่ไหวนั้นมันก็ต้องยันกันอยู่อย่างี้ันกันอยู่อย่างงี้และสะท้อนออกที่ไหนครับสะท้อนออกที่ค่าของเงินดอลลาร์อ่อนตัวนะครับดอลลาร์อ่อนตัวจะเห็นว่า วันนี้เขาบอกเลยว่าพอเปิดเมื่อวันที่ยี่องนะเงินบาทเปิดเชา้านี้ระดับหลุดไปสามสิบเจ็ดจุสองห้าบาทแล้วสามสิบเจ็บาทยี่สิบห้าสตังค์แล้วนะครับต่อนหนึ่งดอลลาร์ทำนิวไฮครั้งใหม่รอบสิบหกปีตั้งแต่เราเกิดวิกฤตปีสี่ศูนเนี่ยไอเนี่ยมันขวัญผวา เรื่องค่าเงินดังนั้นโดยยุทธศาสตร์ของแบงก์ชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรื่องนี้จึงพยายามจะทำให้เงินแข็งตลอดเวลาเศรษฐกิจไทยไม่ใช่พึ่งไม่ไม่ดีตอนที่อายุธถูกพักหน้าที่นะครับมันไม่ดีมามาสอหลายปีแล้วก่อนหน้าโควิดมันก็ไม่ดีแล้วไอ้สมคิดนี่แหละ ที่คุยโมโอโอวดนักหนาว่าจะหมดคนจนจะหมดไปจะหมดไปแล้ววันนี้จะกลับมาหลังจากโกหกลิ้นตวัดถึงใบหูแล้วยังจะกลับมาเป็นอ้างว่าจะมาเป็นนายกนะครับโจมตีประยุทธ์ก็ไม่กล้าพูดถึงประยุทธ์แล้วจะมาเป็นนายกแทนประยุทธ์ดังนั้นเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งผิดปกติมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพอเจอวิกฤตโควิด เจอวิกฤตยูเครนสามปีมาแล้วต่อเนื่องกันเนะครับวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยค่าเงินบาทก็ยังแข็งแต่มันอ่อนลงเอยเพราะยันไม่ไหวตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าเอาเงินบาทเนี่ยไปยันแทรกแซงค่าเงินอย่างที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าค่าเงินเนี่ยมันมันก็เหมือนกับสินค้าครับ ถ้าคนไม่อยากได้มันยิ่งอ่อนลงเรื่อยและผมก็บอกกับท่านมาว่าค่าเงินบาทแข็งนั้นมันมีสองปัจจัยใหญ่ปัจจัยที่หนึ่งก็คือความหวาดกลัวเรื่องค่าเงินอ่อนมาจากเรียกว่าเป็นโฟเบียมาตั้งแต่วิกฤตปีส0่ศูนย์งเรื่องต้มยำกุ้งปัจจัยที่สองที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคนที่เขาไปอยู่เมืองนอก อยู่เยอรมันรวมทั้งเจ้าสัวที่รู้สถานการณ์ว่าเมื่อมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไหนแล้วครับโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ที่รัฐประหารแล้วเศรษฐกิจจะดีซื้อง่ายขายคล่องไม่มีหรอวครับมันรู้แต่ว่ามันมันก็มร้จะทำยังไงมันก็สนับสนุนมันก็หาผลประโยชน์ในภาวะวิกฤตนั้นวิกฤต ผลประโยชน์ที่มันได้ก็คือทำให้ค่าเงินแข็งซี่คุณประยุทธ์นะแล้วก็เอาเงินบาทเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศผมพูดเรื่องนี้กับท่านมาหลายครั้งแล้วเช่นเบียช้างก็เอาเงินรูปประรรมออกไปซื้อเบียรไส้งอนแสนกว่าล้านเบียฮา,านอยไปลงทุนที่เวียดนามแสนกว่าล้านแล้วไม่ใช่แสนเดียวมันยังมีการ ขนเงินบาทเนี่ยออกไปลงทุนในต่างประเทศอีกหลายละลอกไม่ใช่เฉพาะเบียรช้างเออซีพก็ทำนะครับกลุ่มกลุ่มเซนทันก็ทำหลายกลุ่มครับดังนั้นกลุ่มเจ้าสวยใหญ่ๆเนี่ยจึงได้ผลประโยชน์จากเงินแข็งตลอดระยะเวลา3-5ถึงหปีที่ผ่านมาโดยขนเงินออกไปลงทุนเพื่อจะทำให้เงินของเขางอกเงย ส่วนเราก็เชื่อว่าไอ้พวกนี้รักชาติท่านไปดูกันเองกันลวกันและนี่คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเรียงให้ท่านดูประวิทย์เห็นเหตุการณ์นี้เข้าก็ผวานี่คือข่าวที่ประวิทย์ยืนยันได้เลยนะครับเมื่อวันที่21กันยาข่าวเอ่อ p o ิร์ก o อย t นักเศรษฐศาสตร์เตือนประวิทย์ ตึงค่าเงินไม่เกิน35บาทบ5าบาทต่อ1ดอลลาร์เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนี่คือสิ่งที่ประวิดมันบอกนะครับคลังเตรียมหาหรือแบงก์ชาติสถานการณ์มันมาหนักแล้วนะครับคลังเตรียมหาหรือแบงก์ชาติกรณีบาทอ่อนค่าด้านกูรูตลาดเงินวันบาทร่วงแรง เฟดเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบีย้ยอีกของอเมริกาประชาชาติเงินบาทอ่อนค่าหลุด37บาททองร่วงแรงจับตาเงินทุนเริ่มไหลออกท่านเห็นนะั้นนี่16กันยานะครับเมื่อกี้22กันยายังต่อเนื่องมาตั้งแต่16ผมเก็บข่าวรายละเอียดให้ท่านดูใน The Standard ค่าเงินบาทอ่อนทะลุ37บาท เอาละค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยวันนีเ้เห็นเป็นจริงแล้วเพียงแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติบอกว่าที่อ่อนนี่ไม่แบงค์ชาติไม่เกี่ยวนะไม่ได้เอาเงินบาทไปสู้ค่าเงินนะเออเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาบอกท่านว่าแบงค์ชาติโกหก ผมไม่ได้เก่งกว่าแบงค์ชาติผมเดี๋ยวจะบอกโอโ้โหสูตรนายเป็นนักผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจทางการเงินหรือไงถึงจะมาโต้แบงค์ชาติได้ผมไม่ใช่แต่ผมจะเอาข่าวจับโกหกแบงค์ชาติซึ่งผมเคยพูดไว้เมื่อสองปีก่อนจำได้ไหมครับวันที่อดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับ หมดอายุแล้วไม่ยอมต่ออายุไปยุทธก็อยากจะให้ต่ออยู่คุณวีรไทสันติประพบนะครับจะขอให้เขามาต่ออายุเป็นต่อเขาก็ไม่เอาเพราะเขารู้สถานการณ์แล้วและรู้ว่าถ้าทำงานกับผเ็จการพวกนี้มันก็จะบีบบังคับให้เขาเสียผู้เสียขนผมก็เลยงานข่าวเหล่านี้ให้ท่านมาเป็นระยะระยะแล้วนะครับถ้าใครติดตามดูอะไรในรายการของสุรายทีวีแต่วันนี้ สถานการณ์มันกระเถิบไปอีกแล้วที่ผมบอกว่ามันชักถี่ขึ้นแล้วครับสัญญาณอันตรายมันถี่ขึ้นมาดูข่าวย้อนสักนิดหนึ่งครับเป็นข่าวต่างประเทศตั้งแต่วันที่28มิถุนาไม่ใช่ข่าวเก่าเพราะผมไม่ค่อยได้เอาเรื่องเศรษฐกิจมาคุยกับท่านวันนี้คิดว่าสบายๆหน่อยเก็บรายละเอียดมาเล่าความให้ท่าน เป็นข่าวจากบูมเบิร์กนะครับเมื่อวันที่28่ิบดจูน28มิถุนาดังนั้นค่าเงินที่มันลูดมาเป็น37นี้ไม่ใช่มันเพิ่งเกิดสำนักข่าวต่างประเทศเขาเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วครับข่าวบูมเบิร์กลงข่าวชัดเจนนะครับที่ผมแรงเงานั่นนะ่ะ เขาไม่ได้เจาะจงประเทศไทยถ้าเป็นข่าวจากสุนัยก็จะหาว่าโจมตีรัฐบาลคุณประยุทธ์เรื่องเศรษฐกิจนี่ข่าวต่างประเทศก็อาจจะถูกกล่าวหาได้เพราะรัฐบาลนี้มันชอบกล่าวหาไปเรื่อยแต่เขาพูดถึงการเงินในเอเชียเลยครับที่ผมแรงเงาให้ท่านเห็นนั้นมีไทยอินโดนีเซียเกาหลีนะครับ จะเกิดการค่าเงินต่ำลงสุดๆนะครับมาดูผมแปลข่าวโดยสังเขปของบูมเบิร์กเมื่อวันที่22เอ่อเมื่อเมื่อเดือนมิถุนาเมื่อวันที่28มิถุนาให้ท่นานทราบนะครับบูมเบิร์กแบงก์ชาติในเอเชียใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพยุงค่าเงิน นี่เป็นหลักการทั่วไปครับเงินมันเป็นสินค้าเมื่อค่าเงินตกก็เกิดจากความไม่ไว้วางใจเศรษฐกิจในประเทศนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ตลาดโลกเขาก็แลกเงินทีเขาก็ขายเงินออกจะขายเงินของอินโดนีเซียจะขายเงินไทยออกแบบเดียวกันเขาก็ขายเงินออกดังนั้น มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ค่าเงินมันแข็งได้สก,กุลเงินของตนเองแข็งได้ต้องมีการพยุงค่าเงินก็คือแทรกแซงค่าเงินนั่นเองดังนั้นบุมเบิร์กสบอกว่าแบงก์ชาติในเอเชียใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพยุงค่าเงินไม่ให้อ่อนค่าเร็วเกินไปทุนสำรองของไทยตรงนี้ครับดูนะฮะ ทุนสำรองของไทยของอินโดนีเซียและเกาหลีใต้ลดลงมากที่สุดในรอบปีและค่าเงินของทุกชาติในเอเชียจะอ่อนค่าลงหมดเมื่อเทียบกับเงินดอนลลาร์ในปีนี้คือปี2022ท่านจะเห็นนะครับเรื่องค่าเงินเนี่ยมันอาจจะยากสำหรับเราแต่สำหรับข่าวโลกหรือนักการเงินทุนของโลก เป็นข่าวที่เขาเกาะติดกันและปิดบังเขาไม่ได้ข่าวบอกว่าภายหลังจากความพยายามในการสะสมทุนสำรองมาหลายปีชาติในเอเชียก็ถึงเวลาที่ต้องเอาเงินเหล่านั้นมาใช้เพื่อพยุงค่าเงินของตัวเองไม่ให้อ่อนค่าเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร ตัวอย่างเช่นเงินทุนสำรองของไทยนี่ผมเจาะเฉพาะของไทยนี่นะที่ลดลงอย่างหัวหา้าถึงสองสองแสงสองสองแสนสองหมื่นหนพล้านดอลลาร์หรือประมาณแปดแสนล้านบาทนี่วันเม,เมื่อเดือนก่อนนะครับเดือนเดือน มิถุนานะครับปลายเ,เดือนมิถุนานี่เป็นข่าวปลายเดือนมิถุนานนะครับเดี๋ยวท่านดูเหตุผลนะที่ผมจะรายงานท่านต่อไปอีกเนี่ยนี่เป็นรายงานข่าวของบุมเบิกเมื่อปลายเดือนมิถุนาปรากฏว่าไทยเสียทุนสำรองเอ้าแน่นอนครับเอาเงินไปไปยันมันก็มันก็ขาหายไปสิก็สินค้ามันตกแล้วนี่นี่เป็นผลมาจากรัฐบาล ที่ไม่มีกึน่นที่เราพูดถึงว่ารัฐาบาลทหารมันไปซีเนี่ยหรือว่าที่ทักษิณบอกหาเงินไม่เป็นเนี่ยมาสะท้อนออกที่ค่าเงินเงินทุนสำรองของใครที่ลดอย่างหวบหาบถึงสองสองสองแสนสองพล้านดอลลาร์ ขอโทษนะสองสองนึ่พันล้านก็ฝรั่งเขาก็เรียกว่า2องสองสองพนนะก็คือ2,000สนนะครับสองแสนกว่าล้านดอลลาร์แม่ผมก็คำนวณระหว <amoto> ่างคิดเลขระหว่างไทยกับอังกฤษนี่บางทีเขาเรียกไม่เหมือนกันนะพอพอรู้จากตัวเลขแล้วก็คือประมาณ8,000สนล้านบาทกันแล้วกันเอางี้กันแล้วกันนะณวันที่17มิถุนายน จากข้อมูลที่ทางการไทยถแถลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนนะครับนับเป็นปริมาณเงินสำรองที่ต่ำสุดในรอบสองปีที่ผ่านมาประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียทุนสำรลองก็ลดลงต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2020เก่เกาหลีใต้และอินเดียระดับทุนสำรองก็ลดลงต่ำสุดในรอบหนึ่งปีเศษเช่นกันส่วนมาเลเซียอาจจะหนักกว่าทุนสำรองของ จะอาจจะหนักกว่าทุนสำรองของมาเลเซียลดลงต่ำสุดตั้งแต่ปี2015ท่านจะเห็นสันสถานการณ์นะครับเวลามันจะพังมันจะไปเป็นเป็นรูปอย่างเงี้ยส่วนใครจะมีฐานเศรษฐ,ฐกิจแข็งเดี๋ยวผมจะบอกท่านให้เห็นว่าแล้วจะแก้อย่างไงไม่ใช่แก้ด้วยการบนบานสารกล่าวนะครับแบบที่ประยุทธ์ถนัดทำหรือทหารไทยถนัดทำ บางประเทศใช้เงินทุนสำรองเป็นตัวช่วยประคองค่าเงินของตนไม่ให้ลดลงเร็วเกินไปคือลดนะ่ะลดแน่เพราะประเทศเหล่านี้ไม่มีทางจะสู้ค่าเงิน u s ดอลลาร์ได้แต่ให้ลดแบบราบรื่นหน่อยก็แล้วกันนี่ข่าวเขาเก็บรายละเอียดอย่างนี้เลยนะครับเป็นคำกล่าวของลาจีฟเดเมโล ผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทบริหารสินทรัพย์กาม่าในเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์บทเรียนปี1997ก็คือปี40นะครับที่เป็นวิกฤตใหญ่ของโลกกันนะที่เกิดวิกฤตการเงินในประเทศไทยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ในตอนนี้บรรดาแบงก์ชาติของประเทศในย่านนี้ได้ระดมทุนสะสมดอลลาร์ไว้เพื่อต่อสู้ค่าเงิน ในช่วงเวลาที่ตลาดเงินสวิงขึ้นลงอย่างรุนแรงไทยและอินโดนีเซียก็เป็นสองประเทศที่พยายามจะควบคุมไม่ให้ค่าเงินของตนเองสวิงมากจนเกินไปขณะที่แบงก์ชาติของฟิลิปปินส์ก็ใช้นโยบายปล่อยให้ตลาดเป็นตัวตัดสินค่าเงินเปโซของฟิลิปปินส์เองตอนนี้ ค่าเงินที่มีการเก่งกําไรผลตอบแทนจากการลงทุนของค่าเงินของประเทศในเอเชียก็ยังสูงอยู่การเก่งค่าเงินนะครับมีอีกนะนี่ก็ไทยก็มีเก่งค่าเงินคนไทยก็เก่งค่าเงินคนที่มีเงินมากๆเขาต้องเก่งค่าเงินดังนั้นนี่คือความอ่อนไหวของวิกของโลกของประเทศดังนั้นคนที่เป็นผู้นำเนี่ย มันต้องฉับไวแล้วมันต้องรู้จริงๆครับโลกสมัยใหม่มันไม่ทําให้พวกซื่อบื้อมาเป็นนายกได้หรอกครับแม้จะเป็นได้โดยไม่สนใจใครกูจะบริหารอย่างเงี้ยสิ่งเหล่าน,นี้มันจะเล่นงานดังนั้นการเก่งกําไรจากผลตอบแทนการลงทุนในค่าเงินนั้นในประเทศอาเซียนก็ยังสูงอยู่และยังไม่มีทีท่าจะลดลงง่ายๆทำให้เงินนอก ไม่ไหลเข้าไม่ไหลเข้ามาในประเทศเหล่านี้เพราะผลตอบแทนของดอกเบีย้ยต่ำกว่าในสหรัฐท่านเห็นนะครับการมูฟเงินก้อนใหญ่ๆของมหาเศรษฐีโลกเนี่ยมันสู้กันในผลประโยชน์เขาในนี้ในบูมเบิร์กบอกเมื่อสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยเงินก็เคลื่อนออกพองเงินเคลื่อนออกปัาผีซ้ำดำพลอยคนก็ อาจจะไม่ได้มีเงินมากพอไปฝากเงินธนาคารในเมริกาแต่ว่าการเกง็งค้าเงินก็เกิดทั่วไปหมดละครน,นี้เป็นผลมาจากการขึ้นดอกเบี้ยแบบดุเดือดของเฟดอเมริกาเป็นคำว่าของนักกลยุทธ์ทางการเงินจากโกลแมนแซกและธนาคารกลางสหรัฐก็กำลังจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหลังจากปรับขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาแล้ว 0.75%แล้วนะครับแบงค์ชาติในเอเชียก็ยังคงยืนสู้กับพายุต่อไปนั่นหมายถึงว่ายังไม่ยอมขึ้นดอกเบีย้ยแบบก้าวกระโดดอย่างธนาคารอเมริกาตอนนี้เขามองว่าในเอเชียหลายประเทศรวมทั้งไทยไม่ไม่กล้าขึ้นดอกเบีย้ยแต่เรามีปัญหาอีกเหมือนกันครับ ประเทศที่มันอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยก็ทําให้ต้นทุนมันสูงขึ้นการลงทุนในประเทศก็ยิ่งไม่ไหวนะครับเเมื่อการลงทุนในประเทศน้อยลงไปเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีอีกดังนั้นประเทศไทยเนี่ยในภาวะวิกฤตย่างมันจะเจอละมันจะเจอแบบผีซ้ำดัำ้มพลอยนะครับการกลับตัวของเทรน ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานสักระยะหนึ่งจนกว่าอัตราการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะนิ่งหมายถึงไม่ขึ้นอีกแล้วหมายความว่าเฟดนี่ยังไม่แน่นะครับขึ้นไปแล้วอาจจะขึ้นอีกจนกว่าอัตราการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะนิ่งเสียก่อนเป็นคำกล่าวของเฟรเดริกนอร์แมนหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของธนาคาร h อ b c นะครับทีนี้เรามาดูมาดูข่าวในประเทศของเราเมื่อกี้นี้ผมเอาข่าวต่างประเทศมาบอกแนละ้วแบงก์ชาติอธิบายสามเหตุผลทุนสำรองไทยหวบตอนนี้เงินทุนสำรองห่วบไป1.3ล้านล้านแล้วนะครับไม่ใช่1.3ล้านนะเงินทุนสำรองที่แบงก์ชาติเก็บไว้รวมทั้ง ทองคงทองคำอะไรที่สมัยก่อนเราเห็นตอนวิกฤตปี40นะ่ะที่หลวงตาบัวสะสมทองอะไรพวกนี้นะ่ะตอนนี้ทุนสำรองของไทยหัวไป1.3ล้านล้านแล้วครับนี่เป็นรายละเอียดของข่าวนะครับจากแบงก์ชาติที่รายงานข่าวโดย Workpoint Today ทุนสำรองไทยลดลง1.3ล้านล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยยังบอกว่าการแข็งค้าอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ยังส่งผลให้มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศของหลายประเทศปรับลดลงสำหรับไทยเงินสำรองปรับลดลงจาก2.78แสนล้านดอลลาร์หรือราว10ล้านล้านบาทในช่วงต้นปี มาอยู่ที่ระดับ2.4แสนล้านหรือราว8.8ล้านล้านบาทเงินสำรองลดลงนะครับสรุปคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ทุนสำรองเราลดลงไปแล้วประมาณ3.8หมื่นล้านดอลลาร์ครับ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ลดลงกว่า1.3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวเห็นไหมครับทีนี้แบงก์ชาติมองว่าเหตุที่ทำให้ทุนสำหรองของไทยลดลงนั้นเป็นอย่างไรมีสามสาเหตุเอานะครับไหนๆวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เข้าคราๆ เพื่อที่เราจะได้ตามสถานการณ์ได้ว่าการที่ไอผู้บริหารประเทศบริหารตามใจชอบนะครับสารตัดสินตามใจชอบสารตัดสินตามสั่งโกงลงพักกูก็ตัดสินว่าไม่ไม่ไมีใครผิดเลยแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าต้องรับผิดชอบหมดเช่นยิ่งลักก็ต้องติดคุกใครก็ต้องติดคุกแต่ถ้าเป็นพวกกันไอเทพไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้น นี่แหละครับคือการบริหารประเทศตามใจชอบตามอำเภอใจมันมันไม่ได้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ค่าเงินลดแต่มันเป็นภาพรวมหลาย,ลายๆเรื่องเพราะมันไม่ใช่บริหารตามอำเภอใจเรื่องเดียวเมื่อไหร่มันจะจับเด็กสารไม่ให้ประกันตัวผิดกฎหมายเออก็ทำได้สารยังต้องสารก็รยังทำผิดกฎหมายได้เห็นไหมครับแล้ว การตัดสินของสารัฐธรรมนูญจะเรียกความเชื่อมั่นผมบอกไม่มีทางหรอกวันที่30กันยานะมาดูนี่นะครับสามเหตุผลที่ทำให้ทุนสำรองของไทยลดหวบธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงความเข้าใจผิดที่ว่าเงินทุนสำรองลดลงมากเพราะต้องใช้ไปพยุงค่าเงินบาทนั้นไม่เป็นความจริงนี่นี่คำพูดของแบงค์ชาติ แน่นอนมันไม่ยอมรับความจริงอยู่แล้วผมถึงบอกนี่ไงผมจับโกหกคอยดูนะเนี่ยครับอาดูไปกับผมเลยครับไม่ใช่ผมมาพูดเองผมแรงเงาให้ท่านเห็นเลยสามปัจจัยนะครับที่ทำให้ค่าเงินลดแล้วก็แบงก์ชาติบอกว่าไม่ใช่เอาเงินบาทไปพยุงค่าเงินเลยลดไม่ใช่แกบอกว่าปัจจัยที่หนึ่งผลตอบแทนการลงทุน มันลดลงอ่าเอา,เอาใช่ครับใช่สองการตีมูลค่าทรัพย์สินลดลงเอออันนี้แต่แบ่งไปเรื่อยๆนะครับสามการดำเนินโนโยบายค่าเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยไอ้ตรงนี้แหละมันภาษามันก,กว้างๆคือพยุงค่าเงินก็อยู่ในนี้แต่มันไม่บอกพยุงค่าเงินคือการดําเนินโนโยบายค่าเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วดําเนินยังไงอ่ะ ที่ทําให้ค่าเงินไม่ลดตัวลนแบบสวิงก็เ,เงินไปอดไงนี่แหละครับการดําเนินนโยบายนี่แหละซึ่งแบงก์ชาติบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนสำรองตอนนี้เกิดจากการตีมูลค่าสินทรัพย์กลับมาอยู่ในรูปดอลลาร์เป็นหลักเพราะดอลลาร์แข็งค่าซึ่งทุนสำรองของประเทศอื่นก็ลดลงเหมือนกัน นอกจากนี้ข้อสูบที่ว่าเงินทุนสำรองที่ลดลงจากกระทบเถรยรภาพการเงินจนของไทยจนเกิดวิกฤตปี40นั้นไม่เป็นความจริงเช่นกันอ้าวปฏิเสธไปเถอะนี่เอาพาดหัวเต็มๆเลยดีกว่าเมื่อกี้พูดถึง w o r k p o i n t t o เ a y เอาไทยโพสติ่งวังพาดหัวเมื่อวันที่22นี่เองครับสองวันที่ผ่านมา แบงค์ชาติยันไม่แทรกแซงเงินบาทอ่อนค่าปล่อยเป็นไปตามกลไกตลาดแน่นอนนะครับถ้าคุณบอกแทรกแซงคนเขาก็ด่าว่าเอาอีกแล้วจะเกิดเหตุการณ์40แน่แต่ว่าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดก็หนักมากนี่คือการปฏิเสธของแบงค์ชาติแล้วตรงนี้ละ่ะผมจะจับโกหกแบงค์ชาติโดยเอา คำแถลงของธนาคารแบงก์กสิีกรไทยมาแถลงมา,มาจับโกหกประชาชาติธุรกิจนะครับไม่ใช่เพิ่งแทรกแซงนะแบงก์ชาติสู้อุ้มพยุงค่าเงินมาตลอดครับมันลูดมาตลอดเศร,รษฐกิจไม่ดีมันไม่มีทางแข็งได้ที่ผมบอกท่านนี่คือประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่25มิถุนาปีนี้ เป็นข่าวใกล้ๆก,ก,กันกับข่าวบูมเบิร์กที่ผมรายงานท่านไปตอนต้นธนาคารกสิกรไทยไม่ใช่เขาขัดแย้งกับแบงก์ชาตินะครับแต่ธนาคารกสิกรไทยเขาเป็นเอกชนและเขามีหน่วยงานหน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของเขาเขาจะรายงานมาเรื่อยๆเพื่อสร้างความเชื่อถือ จากประชาชาติธุรกิจลงข่าวนะครับกสิกรไทยคาดธนาคารแห่งประเทศไทยใช้หนึ่งแสนล้านดูแลค่าเงินบาทช่วงผันผวนนี่เขาพูดตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนี่มิถุนากร,รกดาสิงหานี่มันเข้ากันยาแล้วครับสามเดือนแล้วมันมันพยุงไม่อยู่แล้วแ่ะครับมันถึงรูดมาเป็นสาเไงเกินสาแล้วเนี่ย แล้วธนาคารกสิกรไทยเขาบอกเองผมเอาเนื้อข่าวให้ท่านดูนะครับเป็นการจับผิดธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารของกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยประเมินแบงค์ชาติใช้ทุนสำรองราวสัปดาห์ละสัปดาห์ละ3 0 0 0ถึง5,000ล้านดอลลาร์ เข้าดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนรวมใช้ดูแลไปแล้วหนึ่งแสนล้านดอลลาร์นี่เดือนมิถุนายนะเดือนมิถุนายนกติกรไทยบอกดูไปแล้วหนึ่งเอ่อหนึ่งแสนดอลลาร์พอมาถึงเดือนกันยาจะปลายเดือนแล้วนี่ตอนนี้มันลูดเป็นหนึ่งล้านแล้วครับ เงินมันหายไปหนึ่งล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับมาดูข่าวทางการเงินของไทยรัฐนี่ครับอันนี้เป็นข่าวเมื่อสิบเมื่อกี้ผมพูดถึงมิถุนาตอนนี้มาสิบสี่กรกฎาคมนะนี่นี่เราดูข่าวไล่หลังมานะเมื่อสิบสี่กรกฎาคมไทยรัฐลงข่าวค่าเงินบาทอ่อนมาก ทุนสำรองลดลงไป8,700ล้านเหรียญในเดือนเดียวสถานการณ์นี้น่ากังวลมากหรือไม่ใน Invest นี้เป็นเว็บไซต์แบบเศรษฐกิจใน Invest investing com สกุลเงินเอเชียแข็งค่าค่าเงินบาทหลุด35บาทต่อ1ดอลลาร์ แล้วนะครับนี่เป็นข่าวเกา่ากรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่31สิอสิงหาไล่มาแล้วสิงหากันยาแล้วนะวันที่31สิงหาลูดมาแล้วครับเกือบ37แต่ยังเป็น36.5 36.65บาทต่อ1ดอลลาร์นี่ข่าวกรุงเทพธุรกิจเมื่อ31สิอสิงหา65้านะครับ กุงไทยชี้เงินบาทวันนี้เปิดตลาดอ่อนค่าทะลุแนวต้าน36.50บาทต่อดอลลาร์แล้วที่ผมเปิดรายการวันนี้ผมบอกพอเปิดตลาดเมื่อวันที่22กันยารูด37บาทกว่าดังนั้นมันจะลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับมันรูดมาเรื่อยๆ่อยอย่างนี้ผมถึงใช้คำว่าลูดเอาไทยรัฐบอกค่าเงินบาทอ่อนมาก เมื่อกี้ผมบอกท่านไปแล้วนะดังนั้นเรามาดูครับพอพอประวิทย์บอกว่าให้ยันค่าเงินบาทไว้ที่35บาทกึนประวิทย์มีเท่านี้เองคือคิดไม่เป็นนักวิชาการเขาก็โต้กันเลยสิครับนี่เป็นข่าวนักวิชาการตกกระจายสิ่งที่ประวิทย์บอกถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็วัาไอ้ยา แต่เขาพลาดหัวอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาเขาพลาดหัวว่าค่าเงินควรอยู่ที่35บาทที่ประวิตย์บอกกูรูรีบแย้งอย่านะอย่าทำนะเบือกป้อมผมนึกบอกอย่าไปเรียกมันบิ๊กไงเบือกป้อมแนะหาทางอุ้มเงินบาทควรอยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์กูรูการเงินลั่นยาอย่าหาทำเรื่องนี้ พลเอกประวิทย์ห่วงค่าเงินบาทอ่อนเกิดซ้ำรอยต้มยำกุ้งชี้ค่าเงินบาทควรอยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพร้อมให้คลังหาหรือแบงก์ชาติหาวิธีแก้ปัญหากูรูการเงินเตือนอย่าคิดตึงค่าเงินมิเช่นนั้นต้มยำกุ้งภาคสองมาแน่วันนี้ประวิทย์ พลาดไปแล้วจกักไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พอเป็นนายกก็ทำท่าจะรู้พอเห็นค่างเงินลูดก,ก็บอกให้ตึงตึงก็เอามา,าปล่อยไก่อีกครับวันนี้ก็มาบอกว่าผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนี่ครับมาดูรายละเอียดของข่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยา เอานี่ยืนยันด้วยนะครับไม่ใช่ผมมาพูดเฉยๆแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่เป็นสลิมที่ดูรายการนี้ใครที่เชียร์ประวิทย์ใครยังไงก็เชียร์ประวิตยิ์ยังไงก็เชียร์ประยุทธ์ผมไม่ว่าท่านอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของท่านนี่เป็นเสรีภาพแล้วทหารที่เข้ามาดูรายการจะช่วยกโวดโหวตก็เอาเลยครับไม่ว่ากันแต่ทหารที่ทำ เอไอเฝ้าดูสถานีทีวีของสุนัยอยู่เนี่ยโปรดกรุณาติดตามแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนี่เป็นข่าวนะครับในรายละเอียดข่าวจาก Workpoint ท o d a y นะครับที่บอกเรื่องของค่าเงินบาทลูดลงไปและประวิทย์สั่งให้ดึงค่าเงินไว้ที่35จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยาประวิทย์วงสุวรรณ รักษาการนายกรัมตีกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหาลือกับแบงก์ชาติปักให้ปักของค่าเงินอยู่ที่35บาทต่อ1ดอลลาร์จากปัจจุบันค่าเงินบาทอ่อนทะลุ37บาทต่อ1ดอลลาร์ไปแล้วและล่าสุดอ่อนค่าและแตะระดับที่37ต่อ2 05 สามสิบเจดจุดสองศูห้าบาทออนค่าหนักแต่ห้าสิบสี่บาทอันนี้เป็นข่าวที่จากรายงานในคอรมอรบอกมันจะไปถึงห้าสิบสี่บาทดอลลาร์ต้มยำกุ้งภาคสองกำลังเห็นลำไไลและนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่า วิกฤตมันสัญญาณมันถี่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่หลังจากมีรายงานข่าวออกไปประชาชนส่วนหนึ่งกลับมองว่าการตึงค่าเงินต่างหากที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดวิกฤตการเงินซ้ำรอยวิกฤตต้มยำกุ้งปี40เพราะในปีดังกล่าวค่าเงินบาทเคยถูกตึงไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร ก่อนที่แบงก์ชาติจะปล่อยลอยตัวขึ้นไปแต่50บาทต่อหนึ่งดอลดอล่าร์แต่สถานการณ์เมื่อ20ปีก่อนเป็นอย่างนี้และวันนี้ทุกคนผวาส่วนผวาแล้วมันจะเป็นอย่างที่ผวาหรือไม่ท่านพิจารณาเองได้เมื่อมันลูดลงเรื่อยๆเศรษ,ษฐกิจภายในก็ไม่ดีเขาก็บอกว่า อันนี้จากนักวิชาการนะครับดเตอร์พิพัฒน์ดรพิพัฒน์อธิบายว่าการที่ค่าเงินบาทอ่อนเป็นเพราะมีคนอยากขายเงินบาทมากกว่าคนอยากซื้อเงินบาททุนต่างประเทศเขาก็จะเอาเงินกลับก็ต้องขายเงินบาทออกไป ดรพิพัฒน์บอกก็ค่าเงินบาทอ่อนง่ายๆครับมีคนผมผมบอกแล้วไงเงินเป็นสินค้าเงินมีคนอยากขายเงินบาทมากกว่าคนอยากซื้อเงินบาทดังนั้นการไปตรึงค่าเงินโดยที่ไม่แก้ปัจจัยพื้นฐานเท่านี้ก็เป็นแนวคิดที่มีปัญหาแล้วเพราะคนก็ยังอยากขายเงินบาทอยู่ดี เพื่อขนเงินออกนอกดังนั้นห้าปีเจ็ดปีที่ผ่านมาจากการรัฐประหารเงินบาทแข็งอันตรงนั้นไม่ต้องสู้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องสู้เพราะมันทำไปแล้วครับตึงเงินบาทแข็งเจ้าสัวเศรษฐีก็อยากจะขนเงินออกนอกไงนี่คือคำพูดของดรพิพัฒน์ซึ่งพูดถึงสถานการณ์ขณะนี้นะครับ พูดเขาพูดต่ออีกว่าส่วนปัญหาค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในปัจจุบันที่มันอ่อนค่าในปัจจุบันนี่นะมาจากสามเรื่องใหญ่ๆอันนี้เขาอาจจะพูดความจริงมากกว่าธนาคารชาตินะครับผมถึงบอกว่าการมองข่าวที่เป็นจริงนี่อย่าเชื่อข่าวรัฐบาลอย่าเชื่อข่าวหน่วยงานรัฐบาลเพราะมันต้องพูดเอาหล่อทั้งนั้นเออ นี่นักวิชาการเขาก็บอกว่าปัญหาที่อ่อนค่ามาจากสามเรื่องใหญ่หนึ่งนักท่องเที่ยวลดลงน้ำมันแพงขึ้นและการขาดดุลทั้งดุลการค้าและดุลบริการส่งผลให้มีเงินออกนอกประเทศมากกว่าเงินที่เข้ามาในประเทศแกได้ไหมนักท่องเที่ยวลดลง อ้าวแก้นี่คือปัจจัยที่หนึ่งงั้นเราต้องทําให้นักท่องเที่ยวมากๆก็จะทํำยังไงวันนี้ภาวะโควิดยังงอมแงมงปิดหน้ากันทุกคนแล้วคนต่างประเทศเขาจะมาเมืองไทยเขาไม่รู้หรยว่าเฮ้ยประเทศไทยมันยังปิดหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยปิดหน้ากากนายกก็ปิดหน้ากาก,าก,าก,ากผู้บัญชารทหารบการหานเรือทหารอากาศปิดหน้ากากหมดเออโคศกทีวีก็ปิดหน้ากากกทุกวันแล้วมีใครจะมาอยากมาล่ะครับ อยากมาเที่ยวเมืองไทยนี่ข้อที่หนึ่งนักท่องเที่ยวลดลงสองดอลลาร์แข็งค่าแล้วไปทำให้ดอลลาร์เขาอ่อนได้ไหมก็ประเทศของเขาเขาก็ทำของเขาสองดอลลาร์แข็งค่าและส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐกว้างขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ จุดเจ็ดหเซแต่ไทยปรับขึ้นครั้งละจุดสองหเปอร์เซนเท่านั้นซึ่งทำให้กระแสะเงินไหลออกไปยังสกุลเงินที่มีมูลค่ามากกว่าและที่ทให้ดอกเบีย้ยสูงกว่ามันก็ออกไปมากขึ้นเห็นไหมครับนี่ปัจจัยที่สองปัจจัยที่สาม ความผันผวนของเงินทุนที่ไหลเข้าออกประเทศซึ่งยอมรับว่าข้อนี้เป็นปัจจัยที่คาดการได้ค่อนข้างยากอันแรกก็ไม่ไหวแล้วครับเรื่องนักท่องเที่ยวลดลงที่ทำให้ค่างเงินบาทอ,อ่อนก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในของเราพอมาอันถึงถึงที่3ก็บอกว่าการผันผวนของค่างเงินไหลเข้าออกนี่คุมยาก ดังนั้นสิ่งที่ควรทำเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุดในครั้งนี้คือประเทศไทยต้องกลับมาเกินดุลโดยสิ่งที่ทำได้เช่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาท่องเที่ยวหรือขายของส่งออกให้มากขึ้นกว่าการซื้อของนำเข้าและสุดท้ายคืออัตราดอกเบีย้ยจะต้องปรับให้ใกล้เคียงกับชาวบ้าน อย่างที่ผมบอกปรับอัตราดอกเบีย้ยก็ยังเป็นปัญหาและนี่คือต่อไปให้ทัานดูนี่คือข่าวเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคที่ผ่านมาผมบอกว่าการดูข่าวทางการเินเนี่ยผมก็ถือโอกาสรายงานข่าวย้อนหลังเพราะเราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้ในกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับ ครบรอบ25ปีวิกฤตต้มยำกุ้งผลจากฟางเส้นสุดท้ายลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อสองกรกฎาคม4ีศวันนี้จะอุ้มกันต่อไปเงินทุนก็ลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยแบงก์ชาติก็ไม่กาบอกว่าฉันอุ้มแล้วก็บอกว่าฉันจะ จะปล่อยให้ค่าเงินเป็นไปตามธรรมชาติก็คือลอยตัวพอถึงเวลามันอั้นแล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยพอลอยตัวมันก็จะพรวดละคะนี่ปี40จาก25บาทต่อ1ดอลลาร์พอลอยตัวพรวด50เลยวันนั้นก็มีนายกชื่อพลเอกชวลิตคำนำหน้าก็บิ๊กเหมือนกันแล้วก็เจ๊ง และวันนั้นพักประชาธิปัตย์ก็เป็นตัวก่อจราจนชุมนุมขับไล่ประวิทย์ยขับไล่พลเอกเอขับไล่พลเอกชวลิตก่อนที่จะเกิดวิกฤตที่พลเอกชวลิเริอลอยตัวค่าเงินแล้วก็ต้องลาออกเห็นไหมครับแต่นั่นยังอายนะประวิตยยังลาพลเอกเวลิตริยังลาออก แต่ประยุทธ์นี่ด้านนึงครับไปบนบานสารเก่าวจะขอ,อกลับมาอีกก็สนุกไปอีกแบบครับนี่คือการบริหารประเทศชาติแบบตามอำเภอใจสัญญาณอันตรายมันก็ถี่ขึ้นอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อไปเป็นการแนะนำบุคคลหน่อย ฉากที่ท่านเห็นนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักท่านผู้นี้นะครับท่านผู้นี้เป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ในวันที่ผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็รู้จักท่านแล้วคุณอนุตอาภาพิรมย้อนหลังกลับไปเมื่อ40กว่าปีเนี่ยก่อนวิกฤต ก่อนเหตุการณ์14ตุลา2516คุณอนุทวันนั้นเป็นหนุ่มใหญ่น่าจะอยู่ประมาณสัก30กว่าหรือ40ปีอายุท่านนะครับตอนนี้พี่อนุทน่าจะขึ้น80แล้วละเพราะน้องก็70แล้วผมได้ติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ของท่านในเมื่อ40กว่าปีก่อน ผมยังจำคำพูดของท่านได้ที่เวลาท่านอภิปรายและจัดก,กลุ่มเสวนาเมื่อสี่สิกาปีก่อนท่านบอกว่าตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตยขบวนการของคนหนุ่มสาวขบวนการประชาไอขบวนการของนักศึกษาก็จะแข็งตัวขึ้นเลยก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเออ ผ่านมา40ปีแล้วผ่านวิกฤตหลายวิกฤตวิกฤตสงครามเย็นผ่านมาวันนี้เรายังไม่มีประชาธิปไตยการรัฐประหาร16ปีแห่งความหลังที่มันคิดว่าจะจบแล้วก็ไม่จบเพราะอะไรเพราะแกนแกนกลางของไทยนั้นมันเป็นเผด็จการรูปแบบที่เราเห็นมันจึงเป็นประชาธิปไตยสลับฉากวันนี้ในฐานะ ผู้ติดตามคุณพี่พนุษย์อาภาพิลมก็แก่แล้วมาไม่แก่ยังไงล่ะครับแต่ว่ายังแข็งแรงนะครับก็ยังเห็นความเป็นจริงว่าความเป็นเเด็จก,การนี้ทำให้บ้านเมืองมันไม่สงบและภาวะความไม่สงบมันมีหลายปัจจัยที่ผมเรียกว่าการบริหารรัฐตามอำเภอใจทั้งวัง และประยุทธ์ประยุทธ์ก็เป็นหุ่นเชิดของวังจะจัดงบประมาณอย่างไงก็ได้คนอื่นเขาจัดงบกลางตั้งแต่ทักษิณเป็นนายกที่เศรษฐกิจบูมขึ้นมาแก้ปัญหาวิกฤต IMF ที่เป็นหนี้ IMF ได้ก็จัดงบกลางไว้แค่หนึ่งแสนล้านจัดงบทหาร ไม่ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะเอาเงินภาษีของประชาชนกลับไปหาประชาชนพยุงฐานะของประชาชนประชาชนก็ลืมตาอ้าปากได้ด้วยโครงการ11วาระแห่งชาติพักชำระหนี้โอทบอกองทุนหมู่บ้านเรียนฟรี30บาทรักษาทุกโรคสิ่งเหล่านั้นคือเม็ดเงินของ ของประชาชนเองที่เสียภาษีมาเอากลับไปดังนั้นไอ้งบทหารก็อยู่ที่ประมาณ80,000ล้านในเวลานั้นวันนี้ตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา49มันขยับเป็นแสนล้านจนถึงจะชนพดานสองแสนล้านงบวังก็คงตัวอยู่ประมาณหมื่นล้านตอนนี้สามหมื่นกว่าล้านแล้วยังจัดงบวังแฝงไว้ในงบกลางอีก เป็นหกแสนล้านอ้าวแล้วมันจะแก้สถานการณ์ยังไงไอ้พวกไอ้พวกนายกปัดเศษทั้งหลายที่บอกว่าจะแก้ได้แก้ได้นะครับแต่ก็เชียร์ผดนจการนั้นมันจะแก้ได้ไงตัวเลขตัวเลขงบประมาณของวังโครงสร้างอย่างนี้มันกไ็ไปไม่ได้แล้ววันนี้ก็แสดงบทบาทอีกครับกาลาโหม อยู่ๆก็เอาเงินอีกพันกว่าล้านครับอ้างบอกว่าเป็นเงินที่ขาดไปในกระทรวงกลาโหมเอออนุมัติง่ายๆอย่างเงี้ยพันกว่าล้านธรรมดางบประมาณเนี่ยครับมันต้องลงตัวกระทรวงศึกษาเท่าไหร่กระทรวงสาธารณสุขเท่าไหร่แล้วก็รักษาสถานการณ์ การเงินของกระทรวงวายนี่คือวินัยการเงินการคลังแต่กระทรวงกลาโหมตามอำเภอใจครับอยู่ๆก็คอรมอเมื่อวันอังคารก็ลงมติเป็นมติรับเพิ่มงบให้แก่กระทรวงกลาโหมอีกพันกว่าล้านอ้างว่าใช้ไม่พอแล้วไอ้เจ้าผอบอทอบอก็บอกว่าที่ไม่พอเนี่ยเป็นเพราะ เ,เ,เป็นเป็นเพราะว่าเ,เราขอน้อยขอไปทางสำนักงบประมาณก็จะลดลงเป็นอย่างนี้ทุกกระทรวงไม่จริงครับไอ้เจ้าบีมึงอย่ากโกหกชาวบ้านเขานะครับไอ้ที่บอกว่างบน้อยไปเป็นอย่างนี้ทุกกระทรวงไม่จริงนะครับนี่ครับ กลาโหมแจงไม่จริงครับกลาโหมแจงคมรมพิจารณาวรรับอนุมัติงบกลางเอามาจากไหนครับเอาจากเงินงบกลางเงจบตามสบายอีกพันสามร้อยล้านแล้วก็อ้างว่ายันไม่ได้เกี่ยวกับเอาเงินไปคุมม็อบไม่ได้ไม่ใช่ใช้เบี้ยเลี้ยงที่ติดค้างท่านเห็นหรือ,อยังครับ นี่คือการบริหารตามสบายใจนี่ข่าวจากแนวหน้าผมเอามาให้ท่านดูในฐานะติ่งวังตัวจริงข่าวยังกรณีโรงพักโกงกันเห็นเห็น10บกว่าสิบปีมาแล้ววันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่สารบอกออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่มีใครผิดนะยึดธร,รมเนียบรัฐบาลเป็นความผิดร้ายแรงมากจำคุกแค่แปดเดือนครับพันธมิตรกอสุเทพก่อจราจ,จนปิดกรุงเทพยิงคนตายมือปืนป๊อปคอมป๊อปคอนถูกลงโทษ37ปีแต่ติดอยู่ ห้าหกปีไปแล้วอ,าอาภัยโทษให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคดีการเมืองนี่กูไม่อภัยนะเอาตามล้างตามเช็ดกันให้ถึงที่สุดไม่ต้องปรองรองกันเอออย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเป็นเสื้อแดงก็ขังลืมถ้าเป็นเส,เสื้อเหลืองก็ลืมขังหรือไม่ลืมก็โทษนิดเดียวยึดทำเนียบโทษแเดือนเท่านั้นเองนะครับเอา นี่ผมเอาข่าวกล่าวมารำลึกให้ท่านดูหน่อยว่านี่คือการบริหารรัฐตามอำเภอใจศาลก็ทำตามอำเภอใจรัฐบาลก็ทำตามอำเภอใจออตัดสินไปได้ครับใส่ชุดไทยมิ่นพระราชินีเออเอาเข้าไปใส่ชุดคอบท็อปมิ่นกษัตริย์รอสิบที่ไปใส่ชุดคอบทออ็อปเออดังนั้น รัฐประหาร16ปีที่ผมบอกกับท่านว่ารัฐประหาร16ปีตามสั่งวังสุดสุดสุดแล้วสางสั่งยกฟ้องเทศนี่ผมพูดไปกับท่านเมื่อวันพฤหัสผมยกตัวอย่างเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วชี้ให้เห็นถึงเสื้อแดงขังลืมเสื้อเหลืองลืมขังกรณีของสุดเทพ สารก็บอกไม่ใช่ความรับผิดชอบของสุเทพในฐานะเป็นรองนายกที่ควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นคนอนุมัติเองให้มีการสร้างโรงพักเกือบ400แห่งโดยไม่โดยให้ประมูลโดยเจ้าเดียวเท่านั้นอ๋อตกลงเซ็นอนุมัตินี่ไม่ผิดนะสารครับอ้าวแล้วยิ่งรักผิดได้ยังไงฮะ สั่งจำคุกยิ่งรักห้าปีอ้างว่าผิดคดีจำนำข้าวเพราะประมาทไม่ปล่อยปะละเลยเอศา,ารอย่างนี้ต้องเรียกสางนะเหมือนเราไหว้ผีสางนางไม้เนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยดังนั้นวันนี้คุณชูวิทย์เขาก็กระแทกกันไปแรงๆนะครับ ที่ผมลำดับความกับท่านทั้งหมดนี้นี่คือการบริหารรัดตามอําเภอใจไม่ต้องสนใจกูจะเอาอย่างเงี้ยกูชอบอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาถึงการเสียชีวิตของประชาชนก็ไม่แคร์เหมือนกันเออสิบกว่าปีมาแล้วครับสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์ ไม่มีใครผิดเหมือนกันเป็นยังไงครับสิบสองปีนี่เอาข่าวมาให้ฉันดูนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เขาบอกสิบสองปีสลายการชุมนุมเสื้อแดงกับการสร้างสภาวะลอยนวลนพ้นผิดที่สมบูรณ์แบบโดยกฎหมายมันก็เหมือนคำพิพากษาเดียวกันแบบเดียวกันกับเหตุการณ์คุง ไอ้เจ้า,าจสุเทพเรื่องโกงโร,ง,รงพักนั่นแหละมีคนทำกราฟิกออกมาบอกนี่ไงครับมันชัดเข้าใจชัดดีอันนี้นะสลายการชุมนุมปี2 5 5 3ตาย100บาทเจ็บ2,000พิการ47คนสารอุทธรยกฟ้องไม่ไม่มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแต่นายกยิ่งรักแค่ช่วยชาวนา ผิดก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีโดนยึดทรัพย์อีก3.5หมื่นล้าน <c oughs> ดังนั้นนี่คือการบริหารชาติบ้านเมืองตามอำเภอใจแล้วผลมันก็ออกมาอย่างนี้เป็นรูปธรรมอย่าหาว่าผมไปเอาเก็บภาพข่าวในโซเชียลมารายงานในขณะที่รอบๆปราสาทราชวัง ก็มีคนนอนกลางถนนครับคนนอนกลางถนนต่อหน้าพระบรมฉายารักษ์และสัญลักษณ์แห่งปราสาทราชวังภาพอย่างนี้ถูกเก็บมามากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่วิกฤตของบ้านเมืองมันหนัก แล้วปัจจัยแห่งวิกฤตที่สำคัญก็คือการแตกแยกแตกสลายภายในโครงสร้างของรัฐไทยการไม่ปรองดองเกิดวิกฤตมาตั้งแต่19กันยา49รัชการก่อนก็ไม่สร้างความปรองดองออกกฎหมายนิรโทษกรรมกูก็หาเรื่องก่อจราจนเลยแล้วก็เกิดวิกฤตหนักเข้าไปอีกต่อมา ก่อจราจนแล้วทักษิณก็ยังชนะฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังชนะกูก็มาให้มึงเป็นอกีกนี่ฮะแล้วผลมันก็มาอย่างนี้บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปจากไหนเรื่องของงบประมาณเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่ผมยกมาให้ท่านดู นะครับเอาอีกครั้งหนึ่งเพื่อชี้ให้เห็นถึงวินัยการเงินการคลังที่ไม่มีวินัยแล้วฉันจะบริหารตามอำเภอใจเอาเงินไปกองไว้ที่งบกลางหกแสนล้านอยากจะควักอะไรก็ควักหกแสนล้านนี่มัน20%นะครับของงบประมาณแผ่นดินนะไปกองอยู่ที่ปลายปากกาของประยุทธ์แล้วก็เอาเข้าวาระรับไปเลย เอาเข้าวาระรับหมายความว่ามึงไม่ต้องรู้อะไรละเอียดนะเวลาประชุมคลมสาสหคนเนี่ยนายกนั่งหัวโต๊ะตอนนี้เหลือสาสิบห้าแล้วอายุตไม่ได้เข้าเนี่ยนะรัฐมนตรีทั้งหมดที่นั่งล้อมเป็นโต๊ะรูปไข่เนี่ยถ้าเป็นวาระรับเขาจะมีแฟมพิเศษ เอาไปวางที่หน้าคุณรัฐมนตรีให้ดูแล้วรับรองแล้วก็เก็บแฟ้มกลับไปดังนั้นจำได้อย่างเดียวถ้ารัฐมนตรีจะช่วยเปิดเผยก็ต้องถ่ายรูป<ม>ซึ่งไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เรียกว่าวาละรับดังนั้นสถานการณ์อันนี้ละครับมันถึงเป็นปัญหา ของการบริหารบ้านเมืองแบบเผด็จการถ้าจะเรียกให้เต็มที่คือเผด็จการวังสมบูรณ์ญยาสิทธิราชใหม่คือทำตามใจสถานการณ์โลกมันก็ลุกลาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เหตุการณ์ในอิหร่านซึ่งผมมันยังไม่พูดรายละเอียดวันนี้แต่เอามาให้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์ในอิหร่านวันนี้ มันเป็นภาพสะท้อนว่าไม่มีใครอดทนต่อเผด็จการได้ไม่ว่าเผด็จการนั้นจะเป็นเผด็จการทางศาสนาอ้างความดีงามจากศาสนาแต่เนื้อในเป็นเผด็จการอย่างกรณีของอิหร่านบังคับให้ผู้หญิงต้องพันผ้าปิดหน้าที่เรียกว่าหิยาบแล้วไม่ใช่บังคับเฉพาะในอิหร่านนะ ผมเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศก็ตอนนั้นก็มีนโยบายที่จะเดินทางไปเยี่ยมยืนหลายสถานทูตผมวันหนึ่งก็ไปที่สถานทูตอิหร่านที่กรุงเทพมันบังคับในประเทศไทยด้วยครับใครที่จะเข้าสถานทูตอิหร่านเป็นสอผมก็ไปพร้อมกับสอสอสอ,สอหญิงต้องพันทียาบครับเขาบอกเลยว่าอย่างนั้นเข้าไม่ได้ แล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายห้ามผูกไทยครับเพราะอิหร่านไม่ให้ผูกไทยแบบตะวันตกเป็นเผด็จก,การไหมล่ะอยู่ในกรุงเทพยังเป็นเลยดังนั้นความรุนแรงของการใช้เผด็จก,การทางศาสนาที่อ้างคุณงามความดีในอิหร่านในที่สุดตาสว่างเกิดขึ้นครับ ประชาชนอิหร่านก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการสันดาบฟ,ฟัางเส้นสุดท้ายก็ได้เราจะเรียกว่าฟังเส้นสุดท้ายก็ไดดหรือการสันดาบที่ผมชอบใช้ว่าจุดสันดาบมันเกิดขึ้นมาอไรมันจะพลึบทันทีวันนี้เกิดขบวนการผู้หญิงครับลุกฮือกันทั้งอิหร่านออกมาต่อต้านอาิยาโตเลาะซึ่งอ้างว่าเป็นผู้นำที่ศักดิ์สิทธิ เป็นผู้นำแห่งความดีงามทางศาสนากูไม่สนแล้ววันนี้ท่านคงเห็นข่าวในประเทศไทยแล้วเป็นผลมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ถูกตำรวจจับไปเพราะไม่ใส่หิยาบแล้วทำทำจนเธอเสียชีวิตโอ้โหแรง แรงกดดันจากเด็จการเหมือนอย่างที่ในประเทศไทยทําแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะเรื่องไม่ได้ใส่ที่ยาบเพราะว่าบ้านเราเป็นพุทธแต่แรงกดดันจากการตัดสินบริหารบ้านเมืองตามอําเภอใจไม่ได้คํานึงถึงความยุติธรรมกดขี่ทุกอย่างถ้าเป็นแดงก็ขังลืมเหลืองก็ลืมขังถ้าเป็นพวกกูไม่เป็นไรถ้าเป็นพวกมึงผิดทั้งนั้น ถ้าเป็นสุเทพไม่ต้องพูดถึงความรับผิดชอบศาลบอกไม่ผิดเลยแต่ถ้าเป็นยิ่งรักกูเอาผิดมันเห็นชัดกันไปหมดดังนั้นภาพอย่างนี้ที่ท่านเห็นในประเทศไทยแล้วข่าวปีแล้วผมเอามาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นว่าพัเด็จการนั้นแข็งยังไงก็ไม่สามารถจะปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนได้ แข็งยังไงยิ่งแข็งมากก็ยิ่งอ่อนเปราะในรัเสเซียที่บอกโอ้โ oh, ห oh, แข็งเหลือเกินเมื่อเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนแข็งเหลือเกินก็ล่มสลายมาแล้วครับสหภาพโซเวียตวันนี้ปูตินแข็งเหลือเกินไม่มีใครกล้าหือจับเข้าคุกหมดประชาชนก็ต่อต้านภายในของรัเสเซีย รัเสเซียจับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านคำสั่งระดมพลของปูตินนับพันคนอายการขู่มีโทษจำคุกสูงสุด15ปีแข็งจังจุดสันดาบอยู่ที่เกณฑ์คนไปรบไม่จบสักทีที่ยูเครนคนหนุ่มสาวก็ฮือสิไอ้อยู่ดีๆทำมาหากินการงานก็หายยากเอาไปลบไปตายอีกนี่ครับ จุดสันดาปมันเกิดขึ้นแล้วผมเอาเรื่องนี้มาคุยก็เพื่อที่จะให้เห็นถึงถ้อยคำเรื่องราวของนักวิเคราะห์คนหนึ่งคืออาจารย์อนุทอาภาพิลมไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของท่านคุณอนุทอาภาพิลมวันนี้ไปรายการแนะนำบุคคลดาราเก่าซึ่งคนปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักท่าน หรือคนที่ตาคนรุ่นเก่าแต่ว่าพึ่งมาตาสว่างอาจจะไม่รู้จักคุณอนุษอาภาพิรมก็มีเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็เขียนเรื่องราวในเฟซบุ๊กของตัวท่านเขียนสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์หลายสถานการณ์นะครับเช่นท่านพูดถึงสงครามอะนาล็อกกับดิจิตอลผมไม่อ่านรายละเอียดหรือว่าสงครามความเสี่ยงของ ความเสี่ยงของโลกที่สูงขึ้นท่านวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศหรือเรื่องจีนท่านก็วิเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ที่ยังติดตามสถานการณ์พูดง่ายๆว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคนะครับไม่เป็นอุปสรรคในการติดตามสถานการณ์ของท่านดังนั้นวันนี้ท่านได้พูดถึง ในเฟซบุ o กของท่านเรื่องสงครามใหญ่ใกล้เข้ามามีสัญญาณจำนวนมากบ่งบอกเช่นนี้ผมเองก็วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศทุกวันจันทร์แล้วก็บอกกับท่านหลายครั้งต่อหลายครั้งว่าวิกฤตภายในประเทศการเปลี่ยนแปลงระบบปกครองในประเทศนั้น ไม่ใช่มีแต่พลังประชาชนในประเทศเท่านั้นแม้พลังประชาชนในประเทศจะเป็นหลักแต่อำนาจของเผด็จการมันมันก็รู้มันก็รู้กฎเกณฑ์มันก็ใช้อำนาจบีบบังคับจับกลุมข่มขู่ผู้ง่ายคุมไหวแต่แม้กระทั่งคุมไหวเนี่ยมันก็เจออย่างกรณีอิหร่านเจออย่างกรณีรัเสเซียพอจะเกณฑ์คนไปลบถึงจุดมึงไปลบ ที่ยูเคก็ไปลบทหารก็ไปแต่พอทหารล่อยหลอล่อยหลอมากเข้ามาเข้ามาประเฑ์ปั๊บมาเกณฑ์ประชาชนคนหนุ่มสาวก็ถึงจุดแล้วเห็นไหมอิหร่านก็คล้ายกันดังนั้นสัญญาณอย่างนี้ที่เป็นกระแสภายในประเทศนั้นมันจะถึงจุดแต่มันจะต้องมีสัญญาณวิกฤตจากต่างประเทศกระแทกเข้ามาด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเช่นนี้ครับ ผมถึงบอกให้ท่านสนใจข่าวต่างประเทศดังนั้นวันนี้ก็เลยอาศัยแนวคิดของคุณอนุชอาภาพิลม์ที่วิเคราะห์ว่าสงครามใหญ่จะใกล้เข้ามาท่านวิเคราะห์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศยาวทีเดียวนะครับผมไม่อ่านยาวทั้งหมดต้องขอประทานโทษผมสรุปหลักๆก,ก็แล้วกันของท่านสรุปไว้ทั้งหมด6ข้อข้อที่หนึ่ง ท่านบอกว่าการเกิดสงครามขึ้นในยุโรปก็ค,คือสงครามยูเครนขนาดนี้นะครับท่านมองว่ายังคงยุโรปยังคงเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกแห่งหนึ่งที่มีบทบาทสูงในการค้าระหว่างประเทศได้แก่สงครามในยูเครนเป็นสงครามที่ไม่ได้ประกาศรัศเสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหาร แต่ก็มีการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขูว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ข่าวล่าสุดไบเดนก็เห็นสถานการณ์ในยูเครนที่รัเสเซียถอยไปเรื่อยๆแล้วยูเครนก็ยึดพื้นที่ได้มากขึ้นและกำลังตีจนทั้งรัเสเซียถอยล่น แต่อเมริกาเขาก็รู้ความบ้าของผู้นำรัเสเซียว่าถึงจุดสุดท้ายพอะจะแพ้จริงๆอาจจะใช้นิวเคลียร์ยิยงใบเดนกก็บอกยานะรู้ทันนะพี่อนุชพูดถึงเรื่องสงครามในยุโรปที่พูดถึงว่าสงครามในยุโรปมันยุโรปเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางอำนาจของโลก ยังดำรงอยู่แล้วก็จริงครับปัจจัยการผลิตปัจจัยการสร้างเศร,รษฐกิจอยู่ที่ยุโรปดังนั้นสงครามในยุโรปที่ไม่จบว,วันนี้ดูท่าทางไม่จบแล้วเนี่ยนะจะแต่จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะบานปลายแค่ไหนยังไม่รู้หรือจะจบแบบไหนก็ยังไม่รู้แต่แน่นอนคือยืดแล้วครับผมเคยพูดกับท่านวันแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเริ่มขึ้น ของสงครามยูเครนผมบอกว่าบทวิเคราะห์ของนักวิชาการมหาวิทยาลัยในลอนดอนเขาบอกว่ามันจะมีสองสามสถานการณ์หนึ่งจบเร็วมันก็ไม่จบเร็วนะวันนั้นเดือนกุมภาพันธ์วันนี้มันกันยาแล้วมันเจ็ดเดือนแล้วไม่จบเร็วสองยืดเยือ้อกลายเป็นสงครามยุโรปตรงนี้แหละครับมันยืดเยื้อแล้วแล,วและมองว่าจะเป็นสงครามยุโรปซึ่ง จะเกิดผลกระทบกับไทยแน่นอนและแรงและไม่ใช่เฉพาปะประเทศไทยทั่วโลกครับดังนั้นระบบที่อ่อนแอก็จะเจอวิกฤตต่างประเทศและถ้าโครงสร้างภายในมันอ่อนเปราะมันก็จะพังทลายประยุทธ์อยู่ต่อไปนะครับอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปข้อ2อาจารย์อนุทบอกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่านย้อนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง เกิดจากการแตกขั้วของโลกาภิวัตน์โดยเยอรมนีที่เป็นแกนขั้วอำนาจใหม่เกิดขึ้นท้าทายอำนาจของอังกฤษและอเมริกาที่เป็นขั้วอำนาจเดิมเมือม่อเมื่อร้อยปีที่แล้วนะในปัจจุบันนี้ได้เกิดการแตกขั้วอำนาจในโลกาภิวัตน์เชิงดิจิทัล มีจีนและรัสเซียที่เป็นแกนนำขั้วอำนาจใหม่หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ขึ้นท้าทายขั้วอำนาจเก่าที่มีอเมริกาและยุโรปเป็นแกนความขัดแย้งดังกล่าวเห็นกันได้ว่าการยกระดับความรุนแรงแผ่กว้างไปทั่วโลกยังบริเวณเอเชียตะวันออกเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเนือ กระทั่งบริเวณคั่วโลกเหนือ 3. ส,สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองอุบัติขึ้นจากอะไรอุบัติขึ้นจากการแย่งชิงทรัพยากรแล่ธาตุวันนี้ก็ยังดำรนงอยู่ 4. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยาวนาน,น,านเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งอีกนี่คืออันตรายของโลกและอันตรายของไทย ที่มองประสานกันระหว่างโลกในข้อสพี่พนุษย์ขอโทษอาจารย์อ,อนุ์อาภาพิรมก็ยังบอกว่าเกิดการชะลอตัวยาวนานชะง,งักงานทางเศรษฐกิจห้าการลุกขึ้นสู้ของประชาชนลากยากเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับ ดังจะเห็นได้ในประเทศไทยขณะน,นี้และอีกหลายประเทศในอิหร่านก็เห็นแล้วในรัเสเซียว่าแข็งแข็งก็เจอแล้วอิหร่านเผด็จการจารีดเผด็จการทางศาสนาก็เจอแล้ว6ก,การเล่นเกมที่ทุกฝ่ายของผู้ปกครองที่แพ้ไม่ได้มันก็ชนกัน ผมเอารายละเอียดอันนี้มาให้ท่านดูท่านอาจจะไปหาดูได้นะครับในเฟ e บุ๊กของอนุตอาภาพิลมให้ท่านดูอีกทีนะครับอนุตอาภาพิลมนี่ถ้าใครจะเข้าไปดูต้องนี่เป็นการแนะนำเฟ e บุ๊กของท่านด้วยนะครับครอบหน้าจอไว้ครับอนุตเนี่ยบางทีเราเวลาเราหาเฟ e บุ๊กน่มันจะหาไม่เจอเพราะว่ามันะสะกดเป็นภาษาอังกฤษ นี่เขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยดังนั้นตัวสกกะกดภาษาอังกฤษพอผิดตัวมันก็หาไม่เจอ A N u J. อ u อนอนุษนะครับไม่ใช่ C S ธรรมดาเราใช้ C S นะชอช้างเนี่ยแต่ตอนนี้เขาใช้พี่อนุษนี่ใช้ J อาภาพิลมก็เป็น A R B S A บบพิลมก็ B H I พิรมก็ R A M A เป็นลามาดังนั้นถ้าใครอยากจะไปดูก็นี่เป็นการแนะนำ Facebook แนะนำดาราเก่าคุณอนุษ์อภาพิรมนะครับนี่คือการบริหารชาติบ้านเมืองตามอำเภอใจดังนั้นอันตรายมันก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆผมเลยเอาสถานการณ์มาให้ท่านเห็นในวันเสาร์เดี๋ยว ดูความเห็นประชาชนนะครับต่อไปเป็นความเห็นของเพื่อนๆนะครับที่เสนอความเห็นเข้ามาเยอะในส่วนของสุนัยแฟนคลับใน u t u b e มีหลายความเห็นแต่ว่าใน Facebook สุนัยแฟนเพจส่งความเห็นมาน้อยไม่เป็นไรนะครับผมเริ่มอ่านเลยนะครับในสุใน ทีวีท่านแรกนะครับคุณเด็กดอยตอนนี้ประเทศไทยเป็นระบบราชากษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุดแม้แต่สารรัฐธรรมนูญที่ใหญ่แล้วยังต้องรอคำสั่งจากนายใหญ่เพียงผู้เดียวแม่คุณเด็กดอยนี่เปิดรายการข่าวแรกเลยนะครับพูดถึงหัวใจเลยคุณบุตด้าอินเดียนครับ สวัสดีครับวันนี้อาจจะเป็นคําถามและคําตอบในตัวไม่รู้ว่าจะตรงกับความจริงปัจจุบันแค่ไหนมันจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาบวกกับปัจจุบันจะพูดเรื่องเจ้านายทุนสวามิภักดิ์ทั้งหลายว่ามันจะผูกเกี่ยวเลี้ยวรัดกันอย่างไรไม่เป็นไรครับคุณบุญด,ดาเป็นสมาชิกผู้สรับสุนรรยการ ท่านความเห็นของท่านจะได้รับการอ่านเสมอนะครับอ่านต่อนะฮะเริ่มจากธุรกิจของเจ้าคือการผูกขาดในทุกธุรกิจจะพูดทั้งหมดคงจะไม่ได้เพราะมันจะเกินเนื้อที่เอาภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็นแล้วกันอย่างเช่นการรุกพื้นที่ทำลายป่าของชาวบ้านที่เกี่ยวโยงกันให้ชาวบ้านไปบุกรุก ป่าสงวนแล้วก็ประกาศให้พื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็ประกาศเป็นที่ดินราชพัสดุอ้าวแล้วก็ให้เช่าโดยในทุนผูกขาดทั้งหลายในราคาที่แสนจ,จะถูกจนไม่สามารถจะประเมินภาษีได้ถามว่าเจ้าได้อะไรเจ้าก็ได้แหมผู้ซด,ดีเจ้าก็ได้ตอนสองทุ่มไง เจ้าก็ได้ตอนสองทุ่มไงล่ะโดยเสด็จพระราชกุศลไม่ต้องเสียภาษีอกีกไม่ต้องตรวจสอบเงินที่ไปที่มาอีกหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่างเช่นรถสาธารนณะหรือรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า BRT ก็ล้วนแต่ ก็ล้วนแต่ไปผ่านตึกรามอาคารห้างสรรพสินค้าที่เป็นของนายทุนและของเจ้าทั้งสิน้นหนึ่งในสาเหตุที่ต้องสั่งทำรัฐประหารก็คือรัฐบาลที่ประกาศชัดเจนว่าจะเอาความเจริญไปสู่ปริมณฑลและต่างจังหวัดแล้วใครจะมาเดินห้างของเจ้าเพราะว่าประชากร แสงก็จะกลับไปในถิ่นฐานของตนเองแบบนี้เจ้าก็เจ๊งละสิครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งยึดอำนาจยังไม่รวมหลายอย่างที่ไปทำร้ายการผูกขาดของเจ้าเอาเถอะเมื่อมีรถไฟฟ้ามันก็เกิดความเจริญแต่ถ้ามันผ่านไปบ้านคนจนคนจนก็ ต้องย้ายบ้านอ้าวเออจริงเว้ยถ้าบ้านคนจนนี่เวียนคืนเลยนะถ้าผ่านที่เจ้าเจริญขึ้นถ้าผ่านบ้านคนจนคนจนก็ต้องย้ายบ้านออกไปอยู่ห่างไกลแนวรถไฟฟ้าแต่ถ้าผ่านห้างสรรพสินค้าของเจ้ามันก็มีสกายวอล์กเดินเข้าไปถึงในห้างนี่คือความเหลื่อมล้ำที่จำเป็นจะต้องพูดถึงควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงโปรดเลยพยาค่ะ เป็นพระมาหากรุณาที่คุณปกก้าปกขมอมจนหนักศีรษะประชาชนจนจะรับไม่ไหวอยู่แล้วพยาค่ะอ่านแล้วก็ขอให้สมาชิกที่เข้ามารับฟังตัดสินว่ามีเหตุมีผลหรือไม่ขอบคุณครับผมขอบคุณท่านด้วยนะครับคุณบุตดาอินเดียนอีกคนหนึ่งคนบ้านนอกเขียนมาสั้นดีครับสองบรรทัดครึ่งแม่จะได้ความดี สิ่งที่ขาดหายไปจากประเทศไทยเลยคือความยุติธรรมประเทศไทยมีศาลยุติแต่ไม่เคยตัดสินให้ยุติธรรมเออจริงของท่านท่านต่อไปนะครับคุณอุดมครับผมว่าประเทศไทยตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาประเทศเสื่อมสุดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้เห็นชัดมากสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น เป็นเพราะคนส่วนน้อยที่ใหญ่มากเห็นแก่ตัวแบบไม่สนอะไรนอกจากตัวกูของกูว่าจะคอยดูพวกมันแต่สงสัยจะไปก่อนพวกมันหรือเปล่าไม่รู้แย่จังแม่คุณอุดมหายใจไว้เรื่อยๆอยู่นานกว่าแน่คุณเบียร์ครับคุณเบียร์ชัยวัฒน์เป็นผู้สนับสนุนรายการขอพระคุณนะครับเขียนความเห็นมาด้วยสวัสดีครับ ท่านสสสุนัยนอกจากจะเป็นรัฐพันลึกแล้วการบริหารราชการแผ่นดินก็ยังพิลึกด้วยเออจริงพันลึกด้วยพิลึกด้วยนะครับบริหารราชการแผ่นดินก็ยังพิลึกด้วยเข้ามามีอำนาจบริหารแบบปูโรหิตถือเลิกถือยามแก้ดวงชะตานี่นะนี่นะหรือคนที่บอกว่าเป็นเมืองพุทธแต่ไม่เคยเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธ พระเจ้าสอนให้ตื่นรู้ทุกเรื่องแต่นี่ยังมืดบอดทางความคิดนำพาชาติมาถึงชุดนี้ยังมีหน้าอยากอยู่ต่อโดยพึ่งสารและสยศาสตร์ล้มเหลวสิ้นดีกับการบริหารเศรษฐกิจแบบนายทหารกลับกรมกองทำหน้าที่ฐานอาชีพจะดีกว่าเห็นด้วยครับ คุณแฟนนาอิชรับในเมืองไทยก็ยังใช้วาทกรรมเดิมๆไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ใช้ความเชื่องมงายว่าทำบุญเยอะๆก็จะเป็นคนดีทั้งๆที่การกระทํามันตรงกันข้ามอย่างเทพเทือกหลุดคดีออคนดีกับหลุดคดีนี่คล้ๆกันเลครับเทพเทือกหลุดคดีโรงพักก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามีป้าโมงมาช่วยหนุนป้าโมงใครรู้นะมีป้าโมงมาช่วยหนุนหลังรวมทั้งไอ้ป้อมแหมทำคุยต้องให้ตึงค่าเงินบาทที่35ต่อหนึ่งดอลลาร์ดูวิชั่นขอมาันสินี่แหละเหมือนคำที่ว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดหรือ ไอ้ตูปในสายตาชาวโลกก็เหมือนตัวตลกยิ้มเก่งตวัดเก่งไม่ได้มีความคิดความอ่านเลยเก่งแต่ใช้งบประมาณแล้วคิดว่าตัวเองเก่งมากมาเป็นนายกได้นี่ไม่ธรรมดาทั้งที่ป้นอำนาจจากคนอื่นท,ทั้งทั้งที่คุยเป็นชายชาติทหารที่ปล้นอำนาจจากผู้หญิง ไม่มีอย่างอายเลยเพราะว่ามันมีคนสั่งให้ทำและมีลิ้วร้อที่ได้ผลประโยชน์แบบไอโบกรุงศรีวิไลหรืออย่างคุณสมชายที่อยู่มานานทั้งทั้งที่พ่อก็เป็นเด็กนักเรียนนอกเหมือนเออเป็นเด็กนักเรียนนอกเป็นหมอสมัยใหม่แม่ก็เป็นคนธรรมดาอยู่เมืองนอกตั้งหลายปี แต่การที่ต้องการมีอำนาจอยู่นานๆก็ต้องมีการสร้างเพราะประกันด้าทาให้คนส่วนใหญ่หลงเชื่อมาเป็นเวลาน,านานและสร้างคนที่คิดว่าคนที่เป็นคนจงรักภักดีเป็นฝุ่นใต้ตีนคือเป็นคนดีคน แบบประเสริฐเจียวกกหมอวะรงหมอเหรียนทองคือถ้าจงรักภักดีแล้วละก,ก็คือเป็นคนดีใครเห็นต่างไม่ได้ต้องปราบให้ราบโดยจะใช้ความรุนแรงยังไงก็ได้เพราะกูเป็นคนดียิ่งเสียก็ยิ่งไปกันใหญ่ทำบุญเป็นประจำชอบเสวนากับพระ และพระที่สายวังก็ชอบจะได้ขึ้นตำแหน่งดีๆเอาแค่เรื่องกาเมหนึ่งในศีลห้ายังไม่ได้ทำคงคิดว่ากูมันเทวดาทำอะไรก็ไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าก็เกิดมาจากรูเหมือนกันเดินสองขาเหมือนกันและวันหนึ่งต้องจากโลกนี้เหมือนกัน คุณดอมินิกบอกว่าผู้ใหญ่หมู่สิบไร้ความเมตตามีใบสั่งสารเลยความยุติธรรมไม่มีสร้างความศรัทธาเสื่อมลงไม่ว่าใดก็ตามแม้นสารรัฐธรรมนูญก็ถูกควบคุมเช่นกันไม่มีใครทำลายนอกจากตระกูลทำลายเขาเองกรรมคุณกอบครับ การเรียนอาจารย์สุนัยแม่คุณกอบนี่เขียนวิจารณ์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ถือโอกาสบอกเล่าด้วยการเรียนอาจารย์สุนัยผมติดตามฟังรายการมาก็หลายครั้งและบ่อยครั้งที่อาจารย์มักใช้คำพูดว่าให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ถึงพระเนตรพระกันฟังแล้วมันก็นึกขึ้นมาในใจทุกครั้งว่าวันนี้ขอ อนุญาตระบายให้อาจารย์หน่อยครับยินดีครับถ้ามีการระบายอย่างนี้ช่วยติติงด้วยนะครับเหมือนอย่างที่ท่านชัดชาติว่าการติผมนี่เท่ากับว่าชี้ขุมทรัพย์ให้ผมอาจารย์เลิกพูดเลิกพูดประโยคนี้เถอะครับนอกจากนี้คือเลิกหวังกับคนที่เขาไม่สนใจใยดีอะไร เราได้แล้วถ้าเขาอยากปฏิรูปอยากปรับปรุงตัวเพื่อประชาชนเขารับฟังเราไปนานแล้วตั้งแต่ปี6-3จนบัดนี้เขามีท่าเขามีทีท่าแม้แต่จะรับฟังเสียงของเราไหมเคยสักครั้งไหมเคยมีไหมที่เขาจะบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนยาก,ยากจนลงข้าวยากหมากแพง ไม่ต้องมีงบถวายก็ได้หรือให้ลดงบต่างๆลงสักบาทเขาเคยห่วงใย,ยถามไถ่ยความเป็นอยู่ว่าเราจะมีกินหรือไม่มีกินไหมเขาไม่แม้แต่จะรับฟังเสียงของเราด้วยซ้ำอาจารย์เลิกหวังเถอะครับมันถึงพระเนตรพระกันนานแล้วแต่เขาไม่สนใจไม่ใส่ใจ มันมีแต่พวกเราประชาชนที่รับฟังกันเองช่วยเหลือกันเองทั้งนั้นแหละและเชื่อเถอะครับว่าก็จะมีแต่ประชาชนอีกเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้จริงแม่คุณกอบขอบคุณครับผมเห็นด้วยกับคุณกอบแต่ผมไม่เลิกนะผมไม่เลิกครับที่จะบอกว่าให้ช่วยกันกดไลคให้ถึงพระเทศพกันถามว่าเพราะอะไร อันที่หนึ่งได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดคุณกอบก็ช่วยช่วยวิจารณ์ประจานมาันไปเลยก็ดีเหมือนกันครับอย่างที่สองการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดกษัตริย์ผมก็เห็นด้วยกับคุณกอบผมไม่ได้คิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้ แต่สิ่งที่ผมต้องการคืออะไรผมต้องการคนรอบข้างเขาครับคนที่มีผลประโยชน์ uh สูงสุดเขาไม่ยอมลดผลประโยชน์ uh ของเขาแน่อันนี้ผมเห็นด้วยประการที่หนึ่งเลยนะฮะแต่คนรอบข้างนั้นเนี่ยสัพสินล้วนมีความขัดแยง้งคุณกอบคิดว่าคนรอบข้างเห็นด้วยกับของเขาตัวเขาเหรือครับ วันนี้เราต้องช่วงชิงแนวร่วมแยกสลายศัตรูแยกสลายความไม่ถูกต้องพวกพเผด็จการทั้งหลายนี้เราต้องแยกสลายเราจะไปจับเขาแยกกันได้หรือครับเราต้องใช้ความคิดเหตุผลเพื่อให้คนรอบข้างในวังนั่นให้เขาได้สติแน่นอนครับเมื่อเขาได้สติเขาจะไปกล่าบบังคมทูลไหมเขาก็ไม่กล้า ไปกาบังคมทุนเดี๋ยวก็หัวขาดเองแต่ลองหลับตานึกภาพว่าคนในวังเนี่ยดวงตาเห็นธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมนุษย์เนี่ยครับใครจะบอกว่ามนุษย์มันเลวยังไงก็แล้วแต่แต่ถึงจุดจุดหนึ่งนั้นเนี่ยมนุษย์มันจะมีดุลความสมดุลทางความคิดเขาจะมีตาสว่างที่เราเรียกว่าตาสว่างแล้วเนี่ย เขาไม่ต้องมาพูดไม่ต้องแสดงแต่ขอให้เขาเก็บความถูกต้องไว้วันนี้ผมยังหวังอีกเยอะนะครับหวังว่าทหารตํารวจที่อัดรายการของเราส่งให้เจ้านายเขาฟังเนี่ยให้เขาได้ฟังเหตุฟังผลแล้วทำไมแต่และเรื่องแต่และเรื่องที่ผมพูดยกตัวอย่างหลักฐานบางคนก็มองผมแบบตื้นตื้นว่ายืดยาดยืดยาว ผมต้องการให้เขาเห็นหลักฐานชัดเจนว่าเราไม่ได้โมเมเราเอาหลักฐานจริงอย่างกรณีวันนี้ครับค่าเงินบาทตกเนี่ยมันไม่ใช่พึ่งมารูด37บาทต่อหนึ่งดอลลาร์มันลดลงมาเรื่อยๆผมโยงมาสองปีสามปีข้อมูลเอาหลักฐานหนังสือพิมพ์มาให้ดูเขาไม่เชื่อไม่เป็นไรวันนี้ แต่วันหนึ่งดวงตาเขาจะเห็นธรรมนี่คือการต่อสู้ทางความคิดแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมเรียนบอกท่านนะครับเราช่วยกันเปลี่ยนแปลงพี่น้องพี่น้องใกล้ตัวเราเนี่ยถ้าเรายังเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราก็เปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไม่ได้ทุกคนต้องช่วยเปลี่ยนคนรอบข้างที่ใกล้ตัวเราเองที่สุดก่อนเอากันง่ายๆครับ เมื่อเปลี่ยนแปลงเขาได้ก็ขยับไปเปลี่ยนแปลงเขายังไม่ได้ก็เพื่อนกันพ่อพี่น้องกันเขาจะมาแจ้งความอะไรอะ่ะเอาความจริงเหล่านี้ให้เขาดูสิโอเคนะคุณกอบเข้าใจนะครับขอบพระคุณครับคุณสมสมเพนคุณสมเพนบอกว่าสิ่งที่หายไปคืออยากรู้ว่าเจ้าคุณพระจะออกให้ชม อีกไหมคะขอให้ท่านสอสอสุนัยเอามาคุยให้ฟังด้วยนะคะคิดถึงเจ้าคุณพระค่ะจากใจคนท่าวาังผาค่ะถามว่าจะออกมาให้ชมไหมออกมาแน่ครับมนุษย์เขาคุณพระก็มีความชอบธรรมในการเป็นภรรยาการปิดกั้นตัวเขานั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเวลาจำกัดครับไม่ใช่ปิด การตลอดชีวิตเดี๋ยวก็ระเบิดทะลุอารมณ์ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาดังนั้นผมว่าวันนี้ขอให้เราช่วยกันเพิ่มความถูกต้องช่วยกันเพิ่มปริมาณข่าวสารช่วยกันกดไลค์นะครับให้ถึงประเนศพระกันบางทีก็มันดีเหมือนกันในการใช้ภาษาอย่างนี้ต่อไปครับคุณเฉลิมโคตรราชผมก็เบื่อสังคมไทยงมงายไม่อยากนับถืออะไรแล้ว วัดก็อยากพัฒนาไม่หยุดไม่หย่อนชวนทำบุญสร้างนั่นสร้างนี่ตลอดทั้งปีประชาชนไม่มีจะแดก <c oughs> เอออนี่พูดนี่อ่านตรงๆเลยนะประชาชนก็ไม่มีจะแดกบ้านมีอยู่จะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าพายุมาแรงๆหันหน้าเข้าวัดดูเออหันหน้าเข้าวัดรู้สึกเบื่อมากม รู้สึกดีหน่อยถ้าฟังพระแนวพระพยอมสอนตรงความเป็นจริงปัจจุบันมากแม่คุณเฉลิมคตสราชนี่อย่างนี้ต้องเป็นแฟนคลับกับผมนานๆน,นะผมเห็นเห็นด้วยเลยครับคุณซัมซุงสวัสดีท่านสุนยัยเรื่องของประเทศเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่มีคนในชาติไม่มีประชาชนร่วมชาติประเทศจะมีความหมายอย่างไร แต่สำหรับคนที่คนมีอำนาจก็คงคิดว่าเป็นของเขาเพียงคนเดียวเพราะดูจากการใช้จ่ายดูจากการบริหารประเทศแล้วประชาชนได้แต่นั่งมองตากันเท่านั้นเพราะถ้าขืนพูดก็เหมือนหาเรื่องใส่ตัวเท่านั้นรู้ทั้งรู้ก็ยังพูดไม่ได้นะครับคุณพันศัก เลขสันติเขียนมาสั้นดีแต่ผมชอบความเห็นท่านจังเลยเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีหรอกครับกฎหมายมีแต่กฎหมาเท่านั้น <laughs> ผมว่าอย่างเนี้ยต้องขยายไปเรื่อยๆครับให้มันเห็นความจริงกฎหมายยอยักมันหายหมดแล้วครับคุณนิวนิวยุคนี้เป็นยุคด็ิการถอยสถุนอัป,ปรีจันไรแหมภาษาท่าน แรงดีลึกดีเร็วสามโสมมมากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นมาพูดกันง่ายๆตรงๆมันเป็นยุคที่เร็วสามที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยในโลกใบนี้มันคือสิ่งที่สุดของที่สุดที่มีตระกูลประสิทธิของประเทศยุคนี้คือยุคไออีอ e e. ครองเมืองไอ้หมาเอ็ดแม่อย่าอย่าเอาถึงขนาดนั้นนะเอาแค่นี้แล้พอละครับสวัสดีเพราะว่ารู้สึกมันมีการเรื่องเพศสัมพันธ์มันมีแล้วสัตว์เลื้อยคานมากๆนี่ผมพยายามจะไม่อ่านเนาะคุณทีทีอสวัสดีครับท่านสอ,ส,อสุนัยเป็นครั้งที่เป็นครั้งที่สอง แล้วครับที่แสดงความเห็น <TA> ความยุติธรรมในประเทศไทยเราไม่หลงเหลือให้ประชาชนได้เด <Hyung T Trip> ินต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเช่นไรไม่อาจรู้ได้อีกนานแค่ไหนถึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่ออนาคตของลูกหลานเราท้ายสุดขอให้ท่านสสสุขภาพแข็งแรงติดตามทั้ง3รายการครับผมขอบคุณครับคุณทีทีเอ็อครับ ที่ท่านบอกว่าเป็นครั้งที่สองอย่าหยุดนะแสดงความเห็นเรื่อยๆครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อไหรน่นี่มีคำพูดบอกว่าประชาชนขอชนะครั้งเดียวแล้วจบครับรเผด็จการชนะหลายทีแต่มันก็คุมพลังประชาชนไม่ได้ แต่ประชาชนชนะทีเดียวนี่จบเลยนะเออต้องเข้าใจตรงนี้ดังนั้นสู้ไปเรื่อยๆครับเอาละครับอีกท่านหนึ่งมาถึงคุณคิมคุณคิมบอกว่า16ปีนับจากตุลาปีสี่เหรือนับจากรัฐปารหนึ่งเดือนเอาตกลงเอ,เอาเมื่อไหร่แน่ครับเดี๋ยวผมจะงงๆนะ 16ปีนับจากตุลาสี่เก้าก็ไม่ใช่ครับกันยาสี่เก้าเไม่เป็นไรนะ16ปีกันยายนเงินบาทไทยอ่อนค่ามากที่สุดในขณะที่ส่งออกหดตัวท่องเที่ยวก็ไม่ดีขึ้นแต่นี่สาธารณะจะเข้าใกล้70สำรซสรองคงคัังแทบไม่เหลือ ถ้ายัางมองกันไม่ออกว่าศักดินากลุ่มทุนกับทหารร่วมกันทําให้มาถึงจุดนี้มัวแต่รับฟังข้อมูลที่เผด็จการมันกรอกหูว่าเพราะวิกฤตโลกเป็นต้นเหตุก็รบกวนไปหาย่ารับทานเถอะเออจริงครับยังจะต้องให้มันผลานอีกนานแค่ไหนยังจะต้องให้มันกอบโกยรวยกระจุกจนกระจายอีกเท่าไหร่เราถึงจะหันมา เสียสละร่วมแรงร่วมใจกันลงถนนให้ได้จำนวนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเสียทีหรือจะต้องให้ลูกๆหล,ลานๆเราเกิดออกมาก็มีหนี้สินกันทุกคนก่อนนับจากที่เราโดนรัฐประหารกันมาธุรกิจห้างร้านโรงงานต้องปิดกิจการไปเท่าไหร่แต่กลับมีคน รวยขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ถึง1%เป็นผเพวกของเขาทั้งนั้นใช่ครับวันนี้เงินในกระเป๋า100บาทไม่ใช่ร้อยบาทเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วบริษัทน้ำมันกำไรมหาศาลประชาชนได้อะไรการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจได้ภาษีจากเราไปกำไรเพิ่มขึ้นแล้วประชาชนได้อะไรนอกจาก ค่าใช้ไฟฟ้าแพงขึ้นลองเดินเข้าไปในห้างในตลาดดูว่าเงินที่คุณเคยมีมันพอไหมแล้วหันไปดูการใช้ชีวิตของคนกลุ่มที่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากภาษีประชาชนกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ทรัพยากรเหนือประชาชนดูว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันยังไง แล้วเปรียบเทียบกันเองถ้ายังทนกันได้ก็ทนกันไปให้เขากดหัวกันต่อไปให้เขาใส่ข้อมูลผิดๆกันต่อไปเพราะคนที่เดือดร้อนตัวจริงมันคือคุณกับลูกหลานของคุณนั่นเองแม่ขอบคุณมากครับคุณคิมบอกอย่างเงี้ครับดีจะได้ทำให้เราเข้าใจเนาะท่านต่อไปครับคุณเทียนวันผู้สนับสนุนรายการ แมพอเห็นผู้สนับสนุนรายการที่เป็นดาวนี่ผมใจชื้นขึ้นอยากจะเห็นเพื่อนเพื่อนที่ขียนความเห็นเข้ามานี่ช่วยเป็นสมาชิก VIP v v i p หรือซ u เปอร์ p ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนรายการเพราะเดี๋ยวนี้โฆษณามันน้อยคุณเทียนวันผู้สนับสนุนรายการครับสวัสดีครับท่านสสสุนยัยผมขอไม่ออกความเห็นอ้าวมาอีกแล้วท่านพี่เทียนวันพอขียนก็บอกไม่ออกความเห็นแล้วอันนี้คืออะไรต่อไป แต่ผมจะให้เจ้าของนามปากกาสีบุรพาออกความคิดเห็นแทนนะครับท่านเทียนวันนี่จะ,จะมีสมดุลดีนะผมไม่ขอออกความเห็นแต่ให้คนอื่นออกแทนแล้วเป็นยังไงต่อนะคุณฟังนะครับเอาเอาข้อความของสีบุรพามาบอกสีบุรพาเนี่ยคือคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะครับผมเลยเสริมให้หน่อยคุณพี่เทียนวัน สีบุรุษพาขีนไว้ว่าเวลาพายุก้าฟ้าขนองผงคลีฟุ้งตลบไปในอากาศไม่เห็นตัวกันต่อพายุสงบฟ้าสว่างใครๆก็จะเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเรายืนอยู่ที่เดิมและจะอยู่ที่นั่นวงแล็บสถานการณ์ประยุทธ์คำของมิตร บางทีก็ขมแต่อาจจะมีค่ากว่าความหวานที่ไร้ความจริงสถานการณ์ประวิต์โอเปรียบนะครับบอกว่าอันนี้เปรียบเป็นเหมือนประวิต์เลยฮะอา้าวอ่านไปต่อนะครับฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนวงเล็บ,บอันนี้เข้าใจว่าคุณเทียนวันเขียนเองนะวงเล็บ,บสถานการณ์เยาวชนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ๋อเข้าใจแล้ว เอาพแต่ละคำแต่ละคำของสีบุรพามาแล้วก็เอาเหตุการณ์จริงมาประกบไม่เป็นไรครับใครไม่เข้าใจก็ไปอ่านกันได้นะครับ <c oughs> ใน Youtube <c oughs> คุณหั่งดีสามก้อนเศร้าคือหลักการบริหารบ้านเมืองบริหารตุลาการนิติบัญญัติเวลานี้เพี้ยนบิดเบี้ยวไปหมดแล้วสรุปว่าบ้านเมืองนี้มสีสรุปว่าบ้านเมืองนี้ไม่มีเสา ไม่มีคือไม่มีแปรแล้วมันจะพึพ่งพิงอะไรได้พังพินาศยับเยินเอานะครับก็จบส่วนของในสในทีวีที่ผมคัดเรื่องมาส่วนความเห็นของท่านอันไหนชอบใจไปเปิดอ่านกัเอาที่หลังได้นะครับทีนี้มาดูของใน facebook บ้างเขียนมาไม่กี่ท่านครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋วนี้หลายท่านก็อาจจะไม่ว่างหรือบางทียังไม่มีความคิดส,สมองมันยังไม่สปาร์กก็ไม่เป็นไรครับในสุในแฟนเพจคุณสมหมายหานชัยภูมิสวัสดีครับท่านสสสุนยและเพื่อนๆทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่าเจ้าอุ้มโจรคงหมดสภาพแล้วล่ะระบบนี้ประชาชน โปรดเก้าวให้ปฏิรูปตัวเองอ๋นนี้ตรงนี้ตอนนี้ประชาชนโปรดก้าวแล้วนะยังไม่ทําต่อยังไม่ทําต่อไปประชาชนคงไม่มีความหวังกับระบบศักดินาทรราชไม่ใช่ต่อไปมั้งครับหลายคนบอกตอนนี้ไม่มีแล้วตอบคงไม่มีความหวังกับระบบสกดินาทรราชต่อไปแล้วอยู่เหนือกฎหมายยังไม่พอ ยังจะอุ้มโจรอีกต่อไปประชาชนคงจะต้องโปรเก้าวตัวเองโปรเก้าวนายกของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบกษัตริย์ต่อไปคนไทยอดทนมามากแล้วสู้สู้ครับพ่อแม่พี่น้องไทยทุกท่านเราต้องไม่เป็นท่านอีกต่อไปดูอย่างท่านสสสุนัยและลูกหลานไทยยังไม่ทอ้อแม่ขอบคุณต้องลงนี่ต้องอ่านดังหน่อยนะดูอย่างสสสุนัยนี่คุณเสรีภาพพราดรภาพ ผมขอแสดงความเห็นแย้งและขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมรายการของพี่สุนัยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเรื่องงานศพที่ว่าใครไปจะได้ไฮพาวเวอร์ในสายตาคนในชาติผมว่าถ้าให้นังคางคกนะชอบมาเอาแล้วท่านเสรีภาพ ส่งคําที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงเข้าใจนะใครนะคุณเสรภีภาพบอกว่าถ้าให้นางคางคกณนะชอบมาไปก็ไม่เห็นจะมีพาวเวอะไรมีคางคกณะชอบมาใครที่ชอบมาไม่ทราบนะฮะ ของจริงน่าจะเป็นเพราะรู้ตัวว่าชาวโลกเขารู้ว่าโครนี้เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนในชาติและใจดำอมหิตมากกว่าเลยทำให้ไม่กล้าให้คนในโครไปงานนี้แต่ที่ให้อภัยไม่ได้เลยคือทำให้คนในชาติไม่มีราคาในสายตาชาวโลกและ ตรงกับความเห็นของผมที่กล่าวบ่อยๆว่าคนโคตรนี้มองคนในชาติมีค่าน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงของตนเองเลยไม่เกรงใจใครตลอดมาฉะนั้นถ้าเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบเมื่อไรคนในชาติก็จะมองคนพวกนี้แท้จริงแล้วคือสัตว์นรกชัดๆนั่นเองแม่คุณยุน อยู่ในเขียนมาสั้นดีเหลือเกินครับอธิบายสั้นๆแต่ได้ใจความดังนี้คือสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของกาลาแลนแล้วจ้าโอเคครับขอบคุณคุณนัทพัศวรันประเทศที่มีมาเฟียเป็นใหญ่ลูกน้องต่างก็คลานไปสร้างผลงานกับมาเฟียใครถูกใจแล้วสง แล้วส่งเงินดีด้วยยิ่งถูกใจเออใช่นะครับส่วนใครจะไปหาแดทางไหนก็เรื่องของมึงลูกน้องมาเฟียรีบแย่งหาผลงานประชาชนก็ดูเอานะว่าขี้ฆ่ามาเฟียพวกนี้ทำผลประโยชน์ให้ใครอย่าไปเห็นแต่แค่เศษเงินหรือทุกเศษ เพราะประชาชน70ล้านคนต้องได้มากกว่านี้ไปส่งเสียมาเฟียเพียงตระกูลเดียวโอเคครับคุณอดิเลกอินตะพมอันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับคุณอดิเลกครับแมมรูปของคุณพระเทพนั่งกับไอ้เทพวันที่แต่งงานลูกสาวรูปนี้ ท่านไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตใน Google ไม่ได้แล้วครับอย่างว่าผมก็ต้องเก็บภาพเยอะแยะบางทีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่หวัดไม่ไหวเพราะต้องเคลื่อนที่เรื่อยอย่างวันนี้ท่านเห็นจอเห็นขอบอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าผมเดินทางอยู่ท่านเลยส่งรูปนี้มาให้ครับขอบพระคุณมากเลยครับเอาใครอยากได้ช่วยกันกอบเก็บไว้ครับภาพนี้เป็นประจักษ์พยาน หลังจากที่นายสุเทพมันก่อจราจนนะครับปิดบ้านปิดเมืองถูกข้อหาเออก่อจราจนปรากฏว่าสมเด็จพระเทพไปเป็นประธานแต่งงานลูกสาวมันครับแล้วภาพนี้จึงเป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งว่าทำไมไอเทพมันหลุดวะนะคดีที่ผมพูดไปแล้ว ท่านเลยส่งภาพนี้มาให้ขอบคุณผมจะเก็บไว้ครับเพื่อนๆเชื่องกันเก็บไว้นะครับนี่เป็นหลักฐานประจักษ์พยายนที่ดีที่สุดครับคุณมุมไบอินเดียแม่ท่านสุดท้ายไม่อ่านไม่ได้ครับคุณมุมไบอินเดียสุเทพมันได้พูดเสมอว่ามันไม่ผิดมันถูกใส่ร้ายมาตลอดเรื่องโรงพักร้างแต่มันก็ละเมอออกมาว่ามันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสถาบันเออ ไอ้คนผิดมันก็เหมือนไอ้ไอ้เจียวกกมันก็เหมือนไอ้ไอ้แชร์ลูกโซ่เห็นไหมไปถวายเงินคนดีทั้งนั้นแหะแต่โกงประชาชนมันเหมือนกันจริงๆครับไม่ใช่ว่าผมปักอกปักใจอย่างนั้นนะมันทําทุกอย่างมันบอกว่ามันเพื่อปกป้องสถาบันแสดงว่าสถาบันใช้ให้มันทําผิดกฎหมายทุกอย่างถ้ามีโทษเกิดขึ้นจากการกระทําของมัน สถาบันจะเข้ามาเป่าคดีให้มันเองเราจึงเห็นมันพ้นได้ทุกคดีสุเทพเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ซื่อสัตย์เราจึงเห็นมันทำอะไรไม่ผิดเลยแต่คนไทยส่วนใหญ่จะเกิดความเครียดแค้นต่อสถาบันทุกครั้งที่ได้เห็นสถาบันสร้างเรื่องแตกร้าวให้กับคนไทยมาตลอดเมื่อมีประชาชนออก มาทวงติงก็เอาเขาเข้าคุกจึงเห็นสถาบันเป็นเจ้าของศาลเองการที่คนจะเป็นเทวดาได้ต้องทำความดีตายไปจึงเป็นเทวดาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พวกคนบ้าทำชั่วแต่อาศัยอำนาจศาลแล้วยกตนขึ้นกลายเป็นเทวดาแต่มาอยู่ร่วมกับมนุษย์ แล้วปล้นภาษีของมนุษย์เขาจึงเรียกเทวดายาจกและมีหน้าด้านเป็นเครื่องหมายหน้าด้านนี้เป็นยังไงนะเครื่องหมายเตานบอกว่าเออและมีหน้าด้านเป็นเครื่องหมายพม่าเป็นเผด็จก,การโหดเหี้ยมฆ่าประชาชนของตน แต่เผด็จการไทยเยี่ยมกว่าทั้งฆ่าประชาชนทั้งสร้างแต่เรื่องแตกแยกไปทุกหยอ่มย่าคนไทยจึงเป็นเหมือนโดนสถาบันทรมานจิตใจท่านสุดท้ายครับคุณมุมบายขอพระคุณนะครับความเห็นของท่านเอาละเดี๋ยวเราจะพบกับแขกพิเศษเป็นรายการพิเศษเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปอีกทางหนึ่งนะครับ ท่านกะพิบตาแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นแขกพิเศษผมว่าเป็นอะไรแล้วผมจะชี้แจงให้ท่านทราบครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับท่านที่เคยวิจารณ์แล้วก็เคยเสนอแนะบอกว่าคุณสุนัยน่าจะหาเพื่อนมาร่วมรายการสักทีหนึ่งผมพยายามจะทำครับวันนี้เดินทางมาตะเวนคือผมเนี่ยรู้จักกับผู้รักประชาธิปไตยใน ในอเมริกานี่หลายที่จะให้เขาเดินทางไปหาผมก็กระไรอยู่วันนี้ผมมาที่ซานฟรานซิสโก,โกอยู่ที่ซานฟรานซิสโกครับแล้วก็เลือกสรรบุคลากรที่จะจะเอามาเป็นโคศกคู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาหรือเปล่าผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าที่อเมริกานี่ขอโทษนะคนก็ไม่ค่อยว่างอันนะเขาทำงานกันใช่ค่ะทำงาน,นะจะว่าก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ส,ส่วนใหญ่ ดังนั้นจะมาทํางานคู่กันนี่จะเกิดจะจ้างค่าใช้ใจ่ายนี่ต้องจ้างชั่วโมงเท่าไหร่ไม่ทราบเพราะที่ในเขาคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละค่ะโอ้ <c oughs> oh, ชั่วโมงนี่ค <c oughs> ่าค่าแรงกันตามชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตามสุขศปสิบเจ็ดนะคะส7บเจ็ดหรียญเกือบห0ร้อบาทอันนี้คือเบสิกทั่วไปไถ้าเป็นเทคนิคเชนหน่อยก็ยืดผ้าถึงสามสิบแล้วที่สําคัญเนี่ยมีสมมุติว่าสมมุติว่ามีตังจ้าง หรือว่าเสียค่าใช้จ่ายถ้าจะบอกว่าเออต้องจ้างเลยเหรอแม้ว่าจะเสียสละมาเนี่ยผมเจอเยอะนะครับที่คนไทยผู้รักประชาธิไตยเนี่ยไม่พร้อมจะออกรายการ oh. คือพูดเก่งแต่ว่าถ้าจะให้ออกรายการไม่ถนัดวันนี้ก็ไม่รู้ว่าถนัดหรือเปล่านะทดลองดูก่อนลองน้องใหม่น้องใหม่ค่ะคุณเอมมี่นะฮะเอมมี่ค่ะสวัสดีค่ะคยินดีคือคนไทยเนี่ย อยู่อเมริกาอย่าหาว่าดอจอรอนะเขาก็ต้องเรียกคือตั้งชื่อเป็นชื่อฝรั่งต้องชื่อฝรั่งค่ะเลือกฝรั่งเขาจะได้เรียกง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เหมือนคนจีนอยู่เมืองไทยอ่ะทําไมต้องตั้งเป็นชื่อไทยอ่ะใช่ไหมเพื่อเรียกง่าย,ายนะครับคุณเอมมี่จะมาคุยกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งอาจจะทดลองอยู่สักสองสาครั้งนะถ้าเหมาะก็จะขอประจำ การจะอยู่ประจําก็ยากอีกครับผมต้องมาเช่าบ้านที่ซานฟรานซิสโกซึ่งแพงอีก <laughs> <laughs> มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพืเ่อนๆครับแต่เอาลนะเมื่อท่นวิจารณมาผมก็ทดลองคุณแอมมี่นี่เป็นผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกกรีดดูเลือดได้เลยคะ่ะนะครับเป็นคนจากจังหวัด อุดรธานีค่ะแม่พอชื่อจังหวัดก็เมืองหลวงพักเพื่อไทยเลยเพื่อเมืองหลวงเสื้อแดงไว้งั้นดีกว่านะครับทีนี้วันนี้ที่ผมเลือกเป็นรายการปฐมมทัศสำหรับคุณเอมมี่<น>ก็เพราะว่าเรามีข่าวบางข่าวซึ่งเออเป็นข่าวที่ใกล้เคียงกับคุณเอมี่ที่สุดก็คือข่าวนางงามมิสแกรนด์ นะครับคุณฮันเลเป็นเป็นนางงามสัญชาติพม,าพมา่าพม่าตอนนี้ก็าเรียกเมียนมาใช่ไหมคะเมียนมาหมาผมติดปากพม่าเลยแหละนะครับเอ,อเป็นนางงามพม่าที่มาประกวดมิสแกรนเมืองไทยใช่ค่ะใชะ่แล้วก็ต่อต้านเผด็จก,การมินอองไลน์เธอถูกจับอยู่ที่สนามบินวันนี้ไม่รู้ออกหรือยังนะครับ แต่มันมีลักษณะพิเศษก็คือตำรวจไทยเนี่ยจะเรียกว่าได้คำสั่งจากเจ้าประยุทธ์รัฐบาลเผด็จก,การนี้โดยตรงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับกักตัวเธอที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนที่เธอกลับมาจากเวียดนามข้อเท็จจริงก็คือเธอเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยมานานพอสมควรอย่างอยจะ ปีนึงอ่ะนะครับทีนี้เวลาจะต่อวีซ่าหลายทีนี่ต้องออกนอกประเทศค่ะนี่ผมก็ยังแปลกใจนะที่ตำรวจตั้งข้อหาว่าเธอเข้าเมืองโดยไม่ชอบกฎหมายเธอเป็นผู้ร้ายเอถ้าผู้ร้ายหน้าตาอย่างนี้ผมว่ามันจะเป็นผู้ร้ายได้ยังไงผู้ร้ายสวยนะคะผู้ร้ายสวยจะเป็นได้ยังไงสวยเป็นระดับนางงามเป็นผู้้ายได้ไงเรื่องของเรื่องคือ เขาต่อต้านเผด็จการมิงออนไลน์นะครับที่ฆ่าประชาชนแล้วทีนี้มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถึงเวลาก็ต้องเดินทางออกตามวีซ่ามีกำหนดการกลับมาใหมให่ได้อีกนะครับแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยในอาเซียนด้วยกันนี่มันไม่ต้องมีวีซ่าแล้วนี่ใช่ไหมมันไม่ต้องขอมันเป็นฟรีวีซ่าในสิทธิประเทศเนี่ยนะครับ ก็ยังไม่เข้าใจจริงๆว่า,าตำรวจไทยไปกักตัวเขาแล้วที่แปลกที่สุดก็คือเอาตำรวจพมา่าไปพบเขาด้วยตํารวจพมา่ามายุ่งกับตำรวจไทยได้ไงคะก็นี่มันคนละดินแดนนะครับนี่มันนอกอาณาเขตแล้วตำรวจพมา่าจะมันนั่นได้ยังไงเอ๊ะทำไมเครื่องบินมาตอนนั้นมามาได้นะคือผมว่าข้อเท็จจริงก็คือ นี่คือสัญญาณที่บอกให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลประยุทธ์หรือรัฐบาลไม่รู้ของคุณประวิทย์เนี่ยมันสนับสนุนพระ็จการพรม่าเต็มที่และผมเคยพูดหลายทีว่าแท้จริงแล้วมันก็ร่วมนโยบายกับจีนเพราะจีนกับรัสเซียเนี่ยอุ้มพม่าอุ้มพระ,ะ,พระ็จการพรมา่าแน่นอนค่ะข้ารชาชารทไม่ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ท่านดูก่อนว่า เนี่ยครับเอาเอารูปนี้เนาะนี่ภาพนี้เนาะนี่ท่านจะเห็นนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของคุณเขาเารียกอะไรคุณคุณดูสิชื่อจำจำชื่อคุณฮันเล่ฮันเลเ่มิสแกรนพม่าค่ะนะครับหน้าตาของเธอ แล้วตอนที่เธอประกวดนี่ครับเนี่ยเธอชูป้ายบอกให้สวดให้พม่าด้วยนะเออ pray for, for <Play S 1> Myanmar แล้วก็มีคำพูดหลายคำที่ทำให้เกิดปัญหาหนังสือพิมพ์ก็ลงนะครับนี่เดลี e นิวลงอย่างที่ท่านเห็นในข่าวในประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือ B B C เขาสนใจข่าวนี้มากนะครับ เพราะมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องของคนสวยถูกกักตัวเป็นนางงามแล้วถูกกักตัวไม่ใช่ครับปัญหาคือเรื่องของมันเป็นการชี้ชัดว่าคุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่สนับสนุนสนับสนพกพิจพม่าค่ะนะเรื่องนี้นะอันนี้ใครๆต้องคือบ b บีซีนี่เล่นข่าวหน้าดูเลยนะคะตกลงไทย ไทยเขาว่าเขาว่าไทยแลนด์สปอร์ตพม่าเลยนะคะแล้วประชาชาติธุรกิจนี่ลงข่าวชัดเลยเปิดใจมิสแกนเมียนมาหลังถูกไทยคุมตัวพยายามส่งให้คณะรัฐประหารคือพยายามจะจับตัวเขาเนี่ยส่งไปพมา่าทีนี้เธอก็โวยสิพอโวยปับ๊บเออโวยไปที่ยูเอ็นเนาะ แล้วคุณนวัดใช่ไหมที่เขาก็ช่วยเป็นเป็นคนจัดการให้คเขาเป็นคนเอ่อเป็นคนอะไรเป็นเป็นเขาเป็นคนจัดงานนะครับเอ่อทีนี้ประเด็นปัญหาคือขณะนี้มันมันมีเรื่องพม่าสองเรื่องเข้ามานะอะไรคะเมีเรื่องที่หนึ่งเรื่องอะไรคะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องสาวพม่าเนี่ยนางงามมิสแกรนด์ของพม่ามิสแกรนด์มิทเลค่ะนางมิทันเลนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือตุนมินทรนักธุรกิจพม่าค้ายาเสพติดเอ๊ะมาเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกันนางงามคะเนี่ยสวนักธุรกิจข่าวมันออกมาใกล้เคียงกันมันมันคนละอย่างแต่ว่ามันเป็นพม่าเหมือนกันมันเหมือนพระเจ้าดนใจอคือคนหนึ่งเนี่ยเขาบริสุทธิ์อนะครับเขาก็ถูกกันแกล้งคือคุณฮันเล แต่ไอ้คนหนึ่งนี่เส้นใหญ่ฮะไอ้เจ้าตุนมินลัตนี่เส้นใหญ่ค้ายาค้าอาวุธเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับเ,เจ้ามินอ,องหลายและที่สำคัญสนิทกับสอวเอมืองไทยด้วยโอ้มันเกี่ยวข้องกับสอวอนะคะเนี่ยเรื่องนี้จะต้องอจะต้องประกาศให้โลกรู้ แล้วสวเมืองไทยนี้ดังกันไปอีกเป็นอดีตสามีปรินาโอเจ้าแม่ไก่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 ค่ะลูก<า>ที่ดินสงวนป่าสงวนเนี่ยนะแต่เรื่องของเอจ้าสวนี้กับเจ้ามินลัตนี่ผมจะเก็บไว้ไปคุยอีกทีหนึ่งวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเราเป็นเรื่อง ข่าวต่างประเทศ,เทศอันนี้สําคัญมากค่ะแล้วก็มีข่าวต่างประเทศลงเรื่องนี้เยอะผมเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะคุยกับท่านวันจันทร์แต่วันนี้ขอคุยเรื่องของฮันเล่ก่อนนางงามค่ะวันนี้เรื่องนางงามในความเห็นคุณเอ,อเอ็มมี่นี่คิดยังไงเรื่องคุณคือนางงามตั้งแต่เห็นมาส่วนใหญ่นางงามที่ประกวดนางงามหลายๆระดับหลายๆหลายๆหลายๆ ใช่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมิสมิสยูนิเวอร์สหรือว่าอะไรทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดเรื่องการเมือกสักเท่าไหร่พอมาถึงมิสแกรนที่จัดโดยคุณนวัตเนี่ยเขาให้โอกาสนางงามได้ได้แสดงศักยภาพได้แสดงความคิดเห็นใช่แล้วปีนั้นพ่อม่โดนโดนหน้าดูเลยน่าสงสารมากแล้วก็กลายเป็น เขามีโอกาสได้ขึ้นเวทีเห็นไหมคะเขาเป็นหญิงกล้ามากใช่ค่ะแล้วเขาแบบเขาขึ้นเวทีพม่าไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหแล้วนี่ทีี่่นนะใช่ค่ะอาจารย์ลองฟังดูนะจะเปิดให้ฟังไม่เป็นไรอ่าให้ให้อาจารย์ดูหน่อยอ้าว I deeply be the people sorry for who lost have โอเคนี่นี่แหลเป็นความผิดแล้วนะครับเป็นความผิดแล้วเจอข้อหาอะไรรู้ไหมครับเจอข้อหาว่าอะไรอ่ะฮันเล่นะครับบอกว่าเจอข้อหาต่อต้านรัฐบาลนะครับ เอาตำรวจสากลมาจับด้วยนะเอและปรากฏว่าเอาตำรวจของของพม่าไปหาเขาอีกที่สนามบินนะนี่นี่รอยเตอร์บอกว่านางแบบวัย2ีปีผู้ที่มีชื่อจริงว่าโทนันดาอุงถูกห้ามเข้าไทยเมื่อวันที่21กันยา หลังจากกลับจากเวียดนามโดย<ม>อ้างว่าเธอใช้หนังสือเดินทางไม่ถูกต้องส่วนตัวเธอบอกกับ BBC ซแผนกภาษาพม่าว่าทางการเมิงมามาแจ้งต่อทางการเวียดนามว่าหนังสือเดินทางของเธอสูญหายและเมื่อเธอมาถึงไทยก็ถูกข้ามเข้าประเทศซึ่งเรื่องนี้ได้ทราบข่าวยืนยันแล้วไม่จริงนะครับ<ม>เป็นการออกข่าวโกหกเป็นข่าวปลอมเหรอคะครับแล้วที่สำคัญเธอบอกว่าเธอบอกกับบ b บว่า เออขณะที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินี้ได้รับการติดต่อจากตำรวจไทยช่วงดึกของคืนวันที่22กันยาเพื่อขอพาตำรวจเมียนมามาพบตัวเธอครับเออข่าวอย่างนี้นี่ผมบอกเลยนะครับนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรครับเนี่ยถ้าไม่เปิดช่องจะมาได้ไงคะคือจริงๆโดยกฎหมายระหว่างประเทศมาไม่ได้เลยครับผิดนะครับ แล้วเธอไม่ใช่อาจชญย,ยากรน,นะครับทีนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะนางงามเมียนมานางงามพมา่าเลยนึกถึงนางงามพม่าคนหนึ่งที่เข้าป่าไปจับปืนอันนี้ไม่ใช่นะคนละคนกันเนาะคนละคนคนละคนอันนี้คนละคนกันอ,อันนั้นเป็นนางงามพมา่าแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าถือปืนแล้วก็ถ่ายรูปนะครับบังเอิญพม่ามีคนสวยเยอะ โอ้คนหนุ่มคนห่มก็รอๆก็เยอะค่ะดาราก็โดนจับเหมือนกันเออบางคนไม่รู้ก็เลยนึกว่าเธอเข้าป่าไปต่อสู้ด้วยอาวุธเลยก็ถูกจับไม่ใช่ครับพูดแค่นี้บนเวทีเนี่ยแต่ถูกเล่นงานกันขนาดนี้นะครับผมก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของคุณระยุทธ์นะ ว่าสนับสนุนป็จการเต็มที่ในฐานะเป็นผู้หญิงคิดยังไงครับกรณีนี้เข,เขาเอาเอาความอ่อนแอของผู้หญิงอะมาเล่นงานในครั้งเอาเขารังแกนคนที่อ่อนแอกว่าค่ะชายชาติทหารอย่างเงี้ยไม่ใช่ชาติทาหารนะคะเป็นชายชาติอื่นค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นขอยืมยืมยืมของสสมาลัดมาชายชาติฮมาค่ะ <c oughs> สอสอกสุอ,สอมรัดอ่ะนะสสอมรั์ค่ะผักก,ก้าวไกลบอกว่าชายชาติมาติด<อ>ตามข่าวตลอดเหมือนกันนะโอ้นี่ข่าวเมืองนอกที่ต่างประเทศจะข่าวเมืองไทยจะชัดเจนมากแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เปิดเผยได้หมดไม่ว่าจะเป็นสุนัยทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองออนไลน์พักก้าวไกลพักเพื่อไทยอย่างเงี้ยเ,เราติดตามค่ะเพราะว่าเราเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่อยู่หลายๆอย่างแต่คนที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ กลุ่มกลุ่มไดโนเสาร์กลุ่มผู้บริหารของประเทศปัจจุบันเนี่ยค่ะคือมันทําให้ประเทศชาติเราแย่แทนที่คนรุ่นใหม่จะได้ใช้ใช้ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะไปจับข้อสังงนันใช่ไหมคะน้องน้องอยากเรียนหนังสือน้องน้องลุงน้องเพนกวินอย่างเงี้ยเขาเอาอยากเขาอยากใช้เสร็จใช้เสียงเขาเขาโดนจับอย่างเงี้ย<ม>เป็นต้น <ผม S 2> ค่ะผมถามหน่อยเถอะครับคือธรมรมดาคนที่อยู่ที่นี่นะครับยกเว้นผมนะ บนบนคือเขาไม่เคยได้ทำงานอะไรนอกจากทํางานข่าวอย่างนี้อย่างน้องเอมมี่เนี่ยก็ทํางานประจําผมไม่ถามละทำงานอะไรเนี่ยแต่เขาต้องทำงานประจําและทุกคนก็ต้องทํางานหนักชั่วโมงค่าแรงที่นี่เป็นชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเขาก็ใช้กันคุ้มเลยนะคนงานไอ้เจ้านายจ้างอะนะเอาเวลาที่ไหนมาติดตามข่าวเมืองไทยข้อหนึ่งวันหยุดนะฟังข่าวนะคะแล้วก็จะมีตอนนี้โลกมันมีเป็นลับเฮาส์เนี้ย เป็น Twitter. ร์จะจะตามช่วงนี้มากกว่าแล้วก็เวลาฟังข่าวเนี่ยเวลาทำงานเราสามารถใช้หูฟังได้แต่เราจะได้ยินเพราะว่าถึงเป็นคนฟังได้ยินเยอะสุนัยวันละสามชั่วโมงเนี่ยวันจันร์ฟังข่าวต่างประเทศวันพฤรหัสข่าวข้างใน<ม>ใช่ไหมคะมข่าววิเคราะห์<ม>ข่าวสาร<ม>ที่ข่าวหายจากเมืองไทยเนี่ยถ้าใครมิสซิ่งข่าวในเมืองไทยแล้วฟังสุนัยนีย่จะไม่มิสเลยค่คะไม่ขาด วันสาววันสาวอย่างนี้นนก็จะเป็นลนักษณะของการเอาความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาฟังมาวิเคราะห์หรือว่าอ่านให้ฟังหลายๆคนมีความคิดที่ด,ดีนะคะแต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังมีสุนัยทีวีก็ส่งไปนกก็ส่งส่งส่งแต่ก่อนนี้แฟนเป็นแฟนเป็นแฟนพันธ์แท้เลยฟังเพราะเราฟังวันละสามชั่วโมงคิดดูคือเวลาที่มันมีคือคือ มันมันเราทํางานแหละจะใช้หูฟังได้คะ่ะมันเราก็กลายเป็นว่าได้ได,ได้ฟังเรื่อยๆอขับเฮาอย่างเงี้ยเป็นเสียงหลายๆคนก็แต่ก่อนก็เราก็ไม่ได้สนใจเยอะมากนะคะไม่สนใจมากเพราะทำงานไม่มีเวลาตอนมาเรา,เราพอมีอยู่มีกินเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้อยู่ที่เดือดมากๆตอนที่เขายุพักอนาคตใหม่ออืทุกคนตื่นเต้นได้เลือกตั้งใช่ไหมพอเขาชนะถล่มทลายตายแล้ว ผิดหมดแล้วก็เอ๊ะชักไม่แน่ใจแหละกลายเป็นแบบแสดงว่ามันมีคนทําให้ธนาธรต้องหายไปเนี่ยลหลานนี่คือจุดเดือดสงสัยไหมว่าการที่ยุบพ,พักอนาคตใหม่เนี่ยมีคนมีอํานาจคงเกลียดธนาธรโกรธธนาธรมากไม่ชอบอ่ะเนาะคือหาเรื่องจะมาให้เข้าสภาจําความได้นะครับไอ้เจ้าอภิรัตเนี่ย คนเอกอภพิรัตวันเนี้มันมาเป็นรองราชเลขาอยู่ในวังอภพิรัตพรมสงพง์ใช่ไหมคะออพอวันแรกที่มันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไอแดงไอแดงลูก<ไ>พ่อไม่รักไอแดงลูกพ<ไ>่อไม่รักเหรอใช่แล้ว <laughs> พ่อไม่รักมีน้อย <laughs> 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 เออครับพอมันขึ้นเป็นพบอทบวันแรกมันประกาศเล่นงานเ,เคุณธนาธรเลยโอ้ oh. แล้วหลังจากนั้นก็ล่อมาเรื่อยๆรื่อืมาเรื่อยเรื่อย ตอนนั้นคิดว่าใครสั่งเนี่ตัวเดียวอันเดียวเลยค่ะหรอตัวเดียวอันเดียวไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะใช้ประโยคเลยค่ะตัวเดียวอันเดียวถ้าเป็นคือตรงๆถ้าออกือให้เกียรติน้องอ้อมค้อมเราจะใช้สยานามเขาเรียกว่าใช้บาลีเลี่ยงนิดหน่อยกก็จะใช้มีนามว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าหมู่สิบหมู่สิบเอ็ดหมู่สิบสองอ่ะมันก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า ตัวเดียวอันเดียวเนี่ยโหถ้าทุกคำว่าตัวเดียวอันเดียวนี่ทุกคนต้องล้หมดเลยหรือว่าคนนี้แน่นอนละแน่นอนละคนที่พูดไปถึงไม่ได้ใช่คือคุณธนาธรอ่ะเป็นทั้งคนหัวก้าวก้าวหน้าความคิดร่วมสมัยเสียสละเสียสละได้ทุกอย่างถ้าเขาได้เป็นพัฒนาประเทศด้วัน้นเป็นต้นมานะมันมันอยากนึกภาพว่าประเทศไทยจะดีสักขนาดไหนแล้วสิ่งที่เขาพูดหลายเรื่องนะก็ถูกต้องหมดถูกทุกข้อแต่ดันจะมาเล่นงานเขา จำได้ไหมอย่าแทงม้าตัวเดียวนะไอแอสตาเซเนกาเนี่ยวัคซีนอะสยามไบโอไซเอเออแ้้เป็นยังไงติดคุกติดรับเออแต่เอาไม่ได้เพราะมันผิดจ,จริงแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าสยามไบโอไซเอ็นก็ห่วยแตกโรงงานพ่อก็ไม่ได้เด็ก่อนรวยได้กาไรตั้งตั้งหลายห้าร้อยล้านห้าพันห้าพันปร์เซ็นหาโอเคกำไรของบริษัทสยามไบโอไซเนนี่ สองปีจากตอนโควิดนี่กำไรห้าพันเปอร์เซ็นต์รู้สึกยังไงกำไรเอาไปไหนเอาไปทำอะไรอ่ะห้าพันเปอร์เซ็นต์นั่นไม่ใช่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ติดติดนี่ติดนี้เอาเงินของประชาชนเอาคืนเขายังเออเอาไปลงทุนนะตอนขาดทุนไหนว่าเป็นให้ทวิตแบบของเอกชนคิดตอนนี้ได้กำไรทำไมอ่ะเออเอาคืนยังเอาคืนยางไงท่านนี้เขาด้วยนะเอ่ออายุตอเทาเอาเงินภาษีประชาชนไปช่วยฮะหกร้อยล้านอ่ะตอนเริ่มต้นเนาะเอาละข่าวอย่างนี้เนี่ย ติดตามตลอดบอกว่าส่วนใหญ่ใช้ทํางานไปก็เสียหูฟังไปใช่ค่ะบังเอิญงานมันไม่ขัดแย้งกับการฟังถูกไหมโอ้งานเราสามารถเอาติดต่อได้ฟังได้ตลอดเวลาค่ะเวลาจะพิมพ์เราจะไม่เพราะว่าเราใช้มือในการทํางานทีนี้ปก,กติเ,เนี่ยเหมือนอย่างนางงามฮันเล่เงี้ยนางงามพมา่าปีนี้ผมก็ประทับใจมากนะครับที่คุณนวัตเนี่ยแกจัดมิสแกรนแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย อันนี้แหละมันมันช็อกคนนะเพะธรรมดาธรรมดานี่นางสาวไทยมิสยูนิเวิร์สไม่ยอมพูดเรื่องการเมืองเลยเอ๋อนั้นใบสั่งค่ะเออทำอย่างก็ว่าเออคนสวยๆนี่ไม่มีสมองหรือไงมันอยู่ที่เวทีนั้นใครจัดหรือเปล่าค่ะออด้วยพอมาปีนี้คุณวัดธรทำเราได้พิสูจน์แล้วว่าคนสวยๆนี่เก่งเยอะนะเก่งค่ะเก่งมาก เรา,เราต้องเปิดช่อง<อ>ทาง,ทางให้เขาแสดงออกถูกไหมครับคนจัดด้วยนะคะดังนั้นวันนี้พิสูจน์ได้แล้วนะครับเอผมถ้าทางจะได้ถ้าถาถาถ้าไดจะได้โคศกประจํารายการคู่แล้ว <c oughs> ไม่รู้จะมีเวลาให้ผมหรือเปล่า<ข>นะต้องขอเวลาขอเวลาแบบฟอมนิดน,นึงไม่ไม่ไม่ไมาทางการไม่ค่อยเก่งแต่ว่าโอ้โหจะให้อาเป็นชุดๆได้นะคะเอาจริงๆเราได้เยอะเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่า ชอบอาจารย์สุนัยเพราะว่าพูดความจริงให้ประชาชนรู้แต่ยังยังมีหลายคนไม่ได้ดูดูไม่ได้โหฐานฐานนี้สุนัยในเมืองไทยจอดำนะคะยิ่งกับวซ์ทีวีอีกจอดำช่องนี้ไม่สามารถดูได้แต่เราก็ไม่มีวิธีค่ะมีวิธีช่วยช่วยส่งไปทางนะคะท่านถ้าใครส่งได้ก็ส่งนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องตัวเดียวอันเดียวไอ้คนเนี้ยใช่เลยตัวเดียวอันเดียวค่ะเราไม่จะเอ่ยชื่อเนี่ยนะเป็นที่รู้กันนะสัญลักษณ์นะคะตัวเดียวอันเดียว สัญลักษณ์ตัวเดียวอันเดียวแน่นอนรวมถึงคดีไอเทพด้วยไหมโอ้อันนี้ขอแตะหน่อยนะคะแตะยังไงอาเอาว่าเลยสุเทพตำแหน่งเป็นอะไรคะเทพเทือกเนี่ยตำแหน่งอะไรคะเลขาที่การกปปสโอ้ถ้ามีเลขาและประธานคือใครคะนั่นสินั่นแหละอีกตัวตัวเดียวอันเดียวนี่มันหมายถึงเป็นกลุ่มนะ อีกตัวเลยค่ะมานะอีกตัวเลยค่ะตัวหญิงหรือตัวชายอเอาเป็นคำย่อก็ได้ป้า่วงป้า่วงรู้กันนะถ้าป้า่วงรู้กันนะคะปรากฏว่าคดีของคุณสุเทพเนี่ยมีคนคิดเยอะมากว่าพอวันที่ยี่สิบตัดสินสุเทพเนาะยี่สิบกันยาสามสิบกันยาตัดสินอยุธ์เขาว่าหลุดแน่ให้มันเป็นไ,<ป>ไคิดว่ายัางไงคุณไอมีคิดว่าไงไอยุต์หลุดไหมคือถ้าไม่หลุด ถ้าคือมันมีหลายตอนนี้คิดว่าเซียนคงประกาศหักหลายหลายคนนะคะนะหลายคนก็คิดว่าประยุทธ์จะต้องกลับมาอยู่ต่อเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขแล้วมันก็จะไปแต่ว่ามันจะอยากจะอยู่จนกระทั่งการประชุมเอเปกใช่ไหมคะแต่หน้าโง่ๆแบบประยุทธ์มันจะทําได้เลยถ้ามันจะอยู่เนี่ยก็คือตัวเดียวอันเดียวนั่นแหละจะให้อยู่เพราะมันอย่างที่บอกไม่รู้ใครจะเก่งกับประยุทธ์มาทําแทนตอนนี้เห็นรูปนี้หรือยังเนี่ย คนเขาเชื่ออย่างนี้กันหมดแล้วนะอ mm hmm. <c oughs> รูปนี้ครับอ uh huh. แม่ประยุทธ์จูปากกับสุเทพเลยนะครับสุเทพบอกเขาหลอดแล้วนะประยุทธ์ก็บอกเดี๋ยวเขาก็รอดดนะจ๊ะในในกระแสของของกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มเยาว,วชนเยาว,วชนยุคใหม่เนี่ย ถ้าเหตุการณ์ไม่ดีบระยุทธ์ที่มาทำออกกับใหม่รอบนะคะมีเฮนะคะมีเฮใช้คำนี้คำเดียวค่ะทุกคนคงจะไม่ได้อยู่บ้านค่ะคงจะไปอยู่หน้าทำเนียบแน่นอนนะฮะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงมิสฮันเล่ <c oughs> ที่เขายืนยันข่าวว่าตำรวจไทยเนี่ยดันจะเอาตำรวจพมา่าไปเอ้ตำรวจพมา่าก็อยู่ย่างกุ้งเจ๊จะมาอยู่กรุงเทพได้ไงเล่า <No? S 2> ย,ยืนยันว่าไม่โดนนะคะข่าวอัปเดตล่าสุดคือย,ยืนยันว่าไม่ไม,ไม่โดนควบคุมตัวนะคะไม่ได้<ต>ควบคุมตัวแต่ว่ามีการเอาตํารวจพม่าไปนี่เป็นข่าวจากคุณประวิตย์โจรจนพกึกนะครับเป็นเป็นนักข่าวของออออข่าวสดนะครับคุณประวิตย์บอกโดนนี่เขานี่เขาโพสตอนตอนต,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 ตีหนึ่งครึ่งนะเขาตามข่าวนะอ๋อ oh, แสดงว่าโดนจริงจรวันก่อน<ๆ><ๆ>นะค่ะ ล่าสุดนางงามพมา่าฮันเล่ติดอยู่สุวรรณภูมิหลังบินจากเวียดนามเข้าไทยตำรวจไทยปฏิเสธว่าไม่ได้คุมขังแต่แค่ให้เธออยู่ในบริเวณทานสิทธิ์ให้รอให้เธอไปต่อประเทศอื่นไม่ให้เข้าประเทศไทยนะเพราะเอกสารเข้าไทยไม่ครบมันจะไม่ครบยังไงล่ะพ่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติานี่หาเรื่องเขาไงค่ะพูดก็พูดไปถึง พบตรอเลยจะเกษียณสามสิบนี่แล้วมีคนใหม่จะขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอคะคนใหม่ก็คนเด่นชัยเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อตำรวจไทยมันจะไม่ครบได้ไงในเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็เป็นคนในอาเซียนมันจะมีเอกสารอะไรนักหนาก็มีพาสปอร์ตมีตัวช้างมาเปล่าคะใครเนี่ยสงสัยตัวช้างแต่ตัวช้างสั่งจับนะครับแล้วเขาบอกว่าอ้างว่าเอกสารเข้าไทยไม่ครบไม่ ไม่ครบแต่เจ้าตัวโพสต์ขอความช่วยเหลือตอนเที่ยงคืนบอกตำรวจพมา่าพยายามจะเข้าถึงตัวเพื่อจะมาคุยด้วยเห็นไหมครับไอ้อย่างนี้แหละไอ้อย่างนี้แหละประยุทธ์นี่อย่างนี้แหละครับรัฐบาลประวิตย์ผมถึงบอกมีประยุทธ์ประวิตย์พอกันหวยทั้งคู่เห็นไหมครับนี่คุณเอ่อนี่คุณ ประวิทย์โรจนพึกเขาบอกนะครับชื่อนิ้วตันน,นชื่อเดียวกันสิคุณ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพยายามเข้าถึงตัวผู้จะมาคุยด้วยนะครับ <c oughs> ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยบอกเอ๊ะวันนี้เนี่ยมันต้องพูดกันเต็มที่สักทีนะ <c oughs> ว่าว่าประยุทธ์วันนี้คุณเป็นพันธมิตรกับ <c oughs> พม่าแต่ทำให้เรารู้ถึงว่ามึง ร่วมกับจีนด้วยตอนนี้มีประยุทธ์เนี่ยไม่ไม่ได้ทํางานถูกไหมคะแต่ว่าก็แอบอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ฟังประชุมอยู่นะแต่คนที่ทํางานคือเป็นประวิทย์นะคะคันนี้กระลายเป็นแบบตกลงในเคสแบบเนี้ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือประยุทธ์ถูกไหมคะคุณปล่อยให้ตํารวจพม่ามาร่วมมากับตํารวจไทยได้ง่ายค่ะแค่เบรกเฉยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประวิทย์เนี่ยต้องรับผิดชอบอโดยตัวใหญ่ แต่วันนี้จะเอาอะไรครับก็ขนาดเจ้าสุเทพนี่มันโกลงลงพักทั้งประเทศศารยังบอกก็ไม่ต้องรับผิดชอบเลยอไม่ต้องรับผิดชอบเลยค่ะไม่มีหลักเกณฑ์แล้วน้องใส่ชุดไทยน,ออน้องเนียวใส่ชุดไทยโดนจับประกันตัวสามแสนนะคะขับรถชนหมอก,ก็ตายตายตอนนี้เป็นไงเงียบนี่คือความนนความแยไไม่ไม่ต้องมีเงินเลยหกพันเออหกพัน คือนี่คือความแย่ของศาลนี่คือความแย่ของตํารวจไทยคุณไม่รู้ดีรู้ชั่วนี่คือเป็นสิ่งที่แย่มากคุณคุณน่าจะอายนิดนึงก็ยังดีนะต่อไปนี้ต่อไปอีกหน่อยตํารวจจะโดนแบนอมไม่เชื่อคอยดูคุณเอาคดีแบบซีสัวมาไม่ได้นะคุณท,ทําแบบนี้ไม่ไมถูกเอ่อขอถามน้องเอมมี่นิดนึงว่าพูดถึงเรื่องตัวเดียวอันเดียวพูดจาฉะฉันวิจารประยุทธ์ฉาฉานนี่ ธรรมดานี่ปกติผู้คนนี่นะครับเขาบอกคนหน้าตาดีๆมักจะอนุรักษ์นิยมมนะตาสว่างเมื่อไหร่เรื่องตาสว่างนี่ตอนเช้าค่ะตื่นมาตาสว่างดนกาแฟแก้วหนึงเนี่ยสว่างสว่างเลย่ะเม่ตอนเช้าที่ตาสว่างเนี่ยตอนเช้าของปีไหนเนี่ยหลายปีอ่ะตื่นเช่นมากตสว่างเมื่อก่อนนี้เป็นยังไง บอกหน่อยได้ไมผมคือเมื่อเมื่อก่อนเมื่อ,อก่อนก็ก็คือฟังไปเรื่อยๆรู้เฉยแต่ว่าโอกาสที่เราจะมามาพูดหรือว่าม,มาเมนชั่นในสถานที่ทั่วไปมันไม่ปลอดภัยด้วยด้วยสภาพความพร้อมของเราเราอยู่เมืองไทยเราพูดได้เหรอคะเมื่อก่อนอ,อยู่เมืองไทยเราก็เห็นและได้ยินถามว่าสว่างเมื่อไหร่ก็ก็รู้มาตลอดแต่พูดไม่ได้เริ่มเริ่มรู้เรื่องตั้งแต่สมัยปีสามเก้าที่รู้เรื่อง 2 5 3 9 9า2 5 3เก้พฤษภาธมินอันนั้นไปร่วมร่วมมบด้วยอันนี้ไปร่วมมบไปร่วมมบพฤษภาธมินด้วยแลสาม้าสามห้าเลยรามรามค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไปทุกวันไงตอนเย็นไปโอ้สายรามทีนี้ก็แสดงว่าสว่างนานแล้วสิก็ไม่ได้เชิงว่าสว่างส5มหี่ห้าห้าห้าหกสามสิบปีแล้วนะก็ก็เป็นแบบคือรู้ว่าประชาธิปไตยตอนนั้นไปกับเพื่อนไปกับสลับกันไปอะไรเงี้ย ก็บางคนก็ไปนุสาวีลีประชาธิปไตยอันนั้นมันเด็กน้อยเราวัยรุ่นเขาพาไปเราก็ไปแต่คนรู้ว่าก็มีการการต่อสู้กนันอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่แต่ในจังหวะน,นั้นสมัยก่อนเราไม่รู้นะทุกคนรักคือรักคิงเนอปะป่ะคะอะไรก็ดีหมดตอนนั้นนะสว่างแค่เผดเดการแต่ยังสว่างไม่ถึงหวังไม่ถึงสปอตไลท์ยังส่งไปไม่ถึงปี ปีสามเก้ารู้เรื่องรู้เรื่องหมดเพราะว่าลูกชายพยาบาลหมู่เก้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าสวนสวนดุสิตจ,จะมันจะใจกล้มะใกล้ชิดแล้วก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่าให้ฟังวงใน <โ frustrating. S 1> Lan ซุบซิบซุบซิบอะไรเงี้ยรู้ค่อนข้างเรื่อยๆเพื่อนเนี่ยเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นเป็นเออเป็นคนเขาเรียกว่าคนนางนางในหรือเปล่าคะที่คนซื้อกระเป๋าให้อ่ะค่ะือกระเป๋าให้ใครถือัให้คุณนายคุณนายปากแดง ก็เลยพอแบบรู้เรื่องก็สิบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยตอนจังหวะนั้นนึกว่าอยู่สวนดุสิตสวนสุนันทานี่ส่วนใหญ่เด็กๆก็รับใช้ในวังกันทั้นั้นอโอ้นี่รับใช้รับใช้ชวนมาแล้วรับใช้ชวนรับใช้คุณชวนคุณอภิสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนั่นนะวันห้าทันวาเนี่ยเราต้องไปแจกเทียนร้องเพลงซาดูดี มหาราชาบอกน,กนึกเนนึกย้อนหลังโหเฮ้ยกูไปได้ไงเนี่ยคือคือถ้าคนเห็นสุนัยเนี่ย่าผมเป็นนักการเมืองรู้นั่นรู้ไม่อยากเล่าให้ฟังเดี๋ยว<อ>ไม่เชื่อใจนะักการเมืองไม่ใช่มีคนดีทุกคนอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ในความก่อนแต่ว่ากรณีของอคนธรรมดาธรรมดาอย่างคุณแอมมี่สาวน้อยจากอุดรธานีไม่คงไม่ใช่เป็นลูก คนในรั้วในวังอยู่แล้วถูกไหมครับอยู่อุดอรนี่ก็พอ่าานะพอเป็นชาวนาชาวไร่พ่อเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยค่ะ,ะก็เลยได้เห็นได้ฟังข่าวการเมืองได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านไงค่ะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วเราก็ได้ได้ฟังข่าวเอ๊ะทำไมมีมีข่าวเล็กๆๆน้อยมีประกาศอะไรเงี้ยมันอยู่ในมันอยู่ในแวดวงตรงนี้ด้วยค่ะเราจะมาที่บอกปี39ตาสว่างนันมันอยู่กรุงเทพแล้วปีส2539นะคะ35เน่ยเกิดเหตุพฤษภาธมินเนาะปี2539 2535เกิดพฤษภาธมิน2539 2539ทําอะไรปี2539เกิดอะไรขึ้น ก็ไปเร <ANS> ียนหนังสือก็สว่างอ่านข่าวไปเรียนก็ได้เห็นโอเคเสร็จแล้วก็มาปี40ต้มยำกุ้งอันนี้ตกตามย่างรักโอ้ตอนนั้นทํางานเงินเดือนเยอะก็เลยไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีทํางานเงินเดือนดีทํางานบริษัทฝรั่งนะคะก็มีเงินเดือนตอนนั้นไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเป็นข่าวดูข่าวทั่วไปรู้ข่าวรู้ข่าวทั่วไปค่ะก็ไปกับเขาธรรมดาแต่แต่ที่ที่ชัดเจนเลยก็คือ ไปอยู่ภูเก็ตนะคะตอนนั้นเศรษฐกิจพังที่ว่าเพราะว่าปิดสนามบินออแล้วก็สนามบินภูเก็ตตอนนั้นทุกบ้านที่ภูเก็ตมันจะมีพันธมิตรเนาะาว่าออไปแล้วเ,ออเสื้อเหลืองใหญเยอะเลยเสื้อเหลืองนี่ทุกบ,บ้านจะเปิดทีวีจอ ASTV ทุกบ้านเลยแล้วเราก็แบบว่าโอ,อ้โหทำไมแบบทุกคนรับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เราก็ดูของเราอยู่เนาะแล้วออในในชุมชนของเราทินั่นเขาบอกว่าห้ามบอกว่ามาจากอุดรน,นะ เออทําไมอ่ะเขาไม่ให้เข้าคนใต้ไม่ชอบก็บอเออว่าต้องไปบอกอีกอื่นให้บอกอุดออะไรเงี้ยี๋ยวพอปิดสนามวันนั้นปิดสนามบินบ้านอยู่ใกล้สนามบินเออคือตอนตองนั้นตอนนั้นไปอยู่ภูเก็ตแล้วนะคะย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็มันปิดหลายสนามบินด้วยมันไม่ใช่ปิดอสุรภูมิที่เดียวภูเก็ตปิดแล้วทุบทุบสนามบินเลยนะคะอันนี้คือแรงแล้วเขาบอกว่าคุณอยู่เสียอะไรเขาถาม่เลยนะเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยจะเข้าบ้านเนี่ยเราต้องไปอยู่ในเขตนั้นอ่ะเขาบอก คุณอยู่เซอะไรคือมันกลางมากตรงนั้นคือเป็นประเทศชิบหายเพราะไอ้พวกนั้นจริงๆเห็นชัดเจนว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพยานได้ถ้าสีเหลืองให้เข้าไปได้ส่งคนเข้าไปในมอเตอร์ไซค์เข้าไปถ้าเป็นสีแดงห้ามเข้าเ,ออเราก็บอกว่าสีขาวเนี่ยสีขาวนี่เห็นไหมเสื้อขาวเนี่ย,ยจังหวะนั้นแบบเดินเท่าไหร่มารู้แต่ว,ว่าใส่เสื้อขาวคือแบบเฮ้ยมันมันแย่มากอะ่ะเพราะว่าคนมันมีคนพาไปกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปกันเป็นก้อนแต่จะบอกว่า ที่ผ่านมาก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอให้ตาสว่างได้แล้วคนคนคนภูเก็ตเนี่ยมีหลายคนที่ที่สามารถเและต,ตอนป<อ>ิดสนามบินตอนนั้นเนี่ยนะเอ,อเห็นตาสว่างเห็นตัวเดียวอันเดียวยังว่าเป็นคนสั่งเห็นเห็นค่ารู้ รู้ว่ายัางลางๆอยู่รู้รู้รู้ค่ะเพราะว่าอ่าน oh. อ่านอ่านในอ่ามันจะมีแบบสิดีใต้ดินอะไรเงี้ย mm. แต่บ่าก็ลองลางด้วยความที่เขาเขาไม่เคยทําช่วให้เห็นไงคะ mm. มีแต่ดีๆมีแต่แบบพ่อปกัน์ด้าให้ว่าให้เห็นว่าเออทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ย mm. คนคนที่เป็นผู้ใหญ่บ,บ้านหมเก้าเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่า mm. เป็นคนชุดไม่ดี mm. ใช่ไหมคะ mm. แต่ตอนนั้นเป็นลูกใช่ไหมคะโอ้โหความ ความไม่ดีเยอะมากเยอะจริงๆได้รู้แบบติคหนึ่งเพื่อนโดนโดนอันนี้เล่าให้ฟังนะเรื่องเรื่องจริงเ,ออเออพื่อนใกล้ตัวเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่อยู่ที่อยู่หอพักด้วยกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะออไไทำงานอยู่คลับดังๆอยู่แถวพหลรามเก้าเนาะออถูกคัดตัวไปสิบคนออออถูกคัดตัวเข้าไปสิบคนออที่รู้เพราะว่าแกเป็นคนที่สิบแล้ววันนั้นเป็นประจําเดือนเป็นเมนเขาเรียกเป็นเมนเลยไม่ได้ไป แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าคนที่ไปต้องเซ็นชื่อหรือว่ามีนิสินอะไรเท่าไหร่เคลียร์ให้หมดเก้าคนไปแล้วไม่ได้กลับมาณเวลานั้นตอนที่ที่เขาลอยฟังเนี่ยผู้ใหญ่หมู่หม่เออเือเป็นผู้ใหญ่หมู่เก้าอยู่ยังเป็นยังเป็นผู้ใหญ่หมู่เก้าลูกชายอ่ะลูกชายค่ะลูกชายเป็นพรินเซสเนี่ยค่ะก็เปเออเปยเรียกสาวสาวสวยๆที่พระรามเก้านีไปค่ะ ชื่อชื่อขับดังๆถ้าใครพามาดังๆขับดังๆไปเี่บอกไปแล้วไม่ได้กลับมาไหมไหมก็ไปเป็นทหารเนี่ยหรือไปไม่รู้อีกเก้าคนนะเพื่อนบอกไล่เชื่อได้เลยแล้วพี่คนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะทุกวันเนี้้วไปนี่ยาะหายแล้วหลังจากนั้นเอาไปทําปุยปุยามนั่นแหละประมาณนั้นเอาง่ายๆเสียฮะก็คือนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้ได้รับรู้โดยตรงโดยตรงเลยค่ะก็แบบถ้าถ้าแกบอกว่าถ้าถ้าพูดคือเหยียบยามเนาะถ้าวันนั้นกูไม่เป็นกูไม่เปิดแบบ บบวันวันมามากนะกูตายแล้วกูไม่มานั่งมาเล่าให้มึงฟังหรอกคือแบบตอนนั้นเรายังเป็นแบบเรายังสาวน้อยใช่ไหมคะยังเป็นออวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยก็ฟังพี่เขาเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอพี่อะไรเงี้ยก็คือมาเรื่อยๆ,ๆแล้ววงสวนุรสิตก็รู้อยู่เป็นวงในแต่โอกาสที่คนจะได้รับรู้ข่าวสารโดยตรงแล้วก็ตาสว่างนี่คงน้อยนะต้องอ่านต้องรู้ค่ะต้องรับรู้โดยอ้อมนี่เยอะ อันนี้รับรู้โดยตรงเลยหนึ่งรูปประรมละยังยังอีกหลายรูปประทเนี่นะยุคนั้นจะมีภรรยาแล้วมีลูกห้าคนน้องชายไปรับปริญญารอตั้งแต่เช้ามาเย็นอ,อ้าวทำไมไม่มาทีไปบวชลูกชายคนเล็ก <laughs> ไปบวชลูกชายคนเล็กคือกูไม่เห็นหัวประชาชนอยู่แล้วนั่งรอตั้งแต่ รับรับปริญญาเช้าก็รู้อยู่ว่าพ่อแม่ต้องไปยินดีใช่ไหมคือคนไปรับก็นั่งเราข้างในแล้วหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นรอนานนานมากพอข่าวออกมาอ๋อไปบวชลูกชายคนเล็กที่สี่กุมารนี่แหละค่ะลูกชายคนเล็กสมัยนู้นสมัยนู้นสมัยนู้นยังเป็นลูกอยู่เป็นนค่ะก็คือแบบได้ให้เกียรติมีลูกชายสี่คนลูกสาวหนึ่งใช่ไหมคะนั้นยุคนั้นคือทุกคนจะรับทราบหมดอยู่มาวันหนึ่งมีข่าวดัง ตอนนั้นอยู่สวนอยู่ยสวนดุสิตตอนนั้นเป็นสถาบันราชภาัฒสวนดุสิตใช่ไหมคะ,ะก็ก็เออก็เออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรมีข่าวมีเผาอุปกรณ์เผาโน่นเผานี่อย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าทแท้ที่จริงแล้วข่าวมันค้นจะบอกว่าเป็นคนขนของแล้วก็โบอยอะไรเงี้ยเราก็รู้กันไม่ใช่คือขนาดเรายัางเป็นเด็กบนนอกเรายังรู้อ่ะเราคิดดูคนข้างบนจะไม่รู้หรอรุ่นฟ้องหย่ารุ่นหยากันใช่ไหม รุ่นที่ว่าดาราหนังบดาราหนังเนี่ยเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เผาเลยนะคะหน้าหน้าบ้านเลยเผาหน้าบ้านเลยนะสนามบ้านหน้าบ้านเลยนักนก็ได้ข่าวผขก็เห็นเยอะข้างในเขายิ่งใกล้ข่าวสำนักข่าวลง๊พิ๊ๆเลยยาวแล้ววันที่เสื้อแดงวันที่ที่ชัดเจนที่สุดคือที่รับประสงค์ใช่ไหมคะมีการชุมนุมกันเรื่อยๆจังหวะนั้นไม่แน่ใจว่าย้ายมาอเมริกาพอดี หร,หรือเปล่าคอ,อนี้ขอถ้าผิดพลาดคือคือนนั้นอะ่ะก่อนก่อนที่จะมีการวางลจัดการกันนะนะเพื่อนเป็นคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้น่าจะมีการเรื่องใหญ่นะอย่าเข้าไปใกล้นะเพื่อนบอกคํานี้ที่ค่าฆ่าเสื้อแดงนงะค่ะเพราะว่าเพื่อนอะ่ะเป็นะนะพูดชื่อจะได้เข้าใจฟ้องเราไหมเนี่ยฮะอย่าไปพูดอย่าพูดชื่อเลยนะทํางานหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปนะอันตราย ก็บอกโหแล้วเอ้าทําไมแล้วไม่บอกเขาล่ะอะไรเงี้ยเราตัวเล็กแค่นี้ที่พูดอะไรได้เราก็เลยรู้ข่าวใต้ดินนั่นแหละก็เลยยิงยิง,ยงจริงจริงวันนั้น<ต>เลยบอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงบอกล่วงหน้าถือแบบคือเราก็ณนาชั่วโมงนั้นถ้าแบบมี Facebook มีอะไรเงี้ยป่านี้เขาบอกกันแล้วตอนนั้นไม่มีอะไรเลยแบบคือวันที่โดนนะ่ะมันเป็นข่าวใช่ไหมคะ รู้สึก voice TV ลงนะร้องไห้คือแบบเฮ้ยทำไมทาไมถึงถึงได้ได้เลวรลายขนาดนี้นี่มันคนนะอะไรเงี้ยช่วงนั้นค่ะโอกาสที่คนจะเจอประสบการณ์โดยตรงเองเนาะแล้วเห็นเองเนี่ยก็ก็น้อยนะครับแต่ก็เยอะละ่ะว่าจริงจริงๆกันนะแต่คนที่รับรู้ข่าวสารทางอ้อมเนี่ย ส่วนหนึ่งก็พยายามจะปิดตาเฮ้ยไม่ใช่มีหลักฐานเหรอเอ้ยไม่ใช่ท่านไม่ทำรอกองอะไรนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณเอมมี่นี่นอกจากรับรู้ทางตรงแล้วเนี่ยพอเจอทางอ้อมแล้วเดี๋ยวนี้เชื่อเลยไหมหรือไงสลิมคุณบีคำว่าสลิมสลิม,มคิดว่าจะเชื่อสิ่งที่ฝั่งตัวเองเขาพูดอะไรก็จะเชื่อเนียอ,อย่างคุณสนทีอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะมคือเขาพูดออกมาคนก็จะเชื่อ,อ ไม่เมื่อเราเราฟังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดก่อนยิ่งตอนนี้เรารู้ความจริงแล้วอะต่อให้ใครมาพูดอะเราจะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้ปลอมแล้วแค่อย่างปกติเป็นคนฟังขับเฮาด้วยฟังห้องนี้วังฟังบางทีแล้วก็เราจะรู้เลยว่าไอ้คนที่มันมาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือสลิมค่อนข้างจะจับสัญญาณง่ายๆค่ะเป็นต้นค่ะเพราะว่าคนที่เป็นประชาธิปไตยราเนี่ย ก็คงรับรู้มาตั้งแต่นู่นแล้วมั้งครับปดปดคุณสมัครเราทำกับข้าวนี่ก็คงรู้แล้วนะตอนนั้นเนาะอ๋อรู้ค่ะทราบเลยตามมาเรื่อยๆนะตั้งแต่คุณสมัครใช่นะคุณสมัครคุณยิ่งลักุณ์คุณสมชายมาคุณธนาธรเงนี้เริ่มต้นจากประยุทธ์นี่หลุดแม่งทุกเรื่องคือคุณยิ่งลักษณ์อ่ะจะจะจำนำข้าวหรือไม่จำนำข้าวก็จะโดนเพราะโดนใบมาแล้วคุณสมัคร จะทํากับข้าวจะแกงฟักก็ตามแกงกะเพราก็ตามผัดกะเพรายังไงก็โดนอย่างงี้ค่ะเป็นต้นคุณสมชายเป็นนายกที่ไม่ได้เข้าสภาชนะการเลือกตั้งถล่มทลายล่าสุดขอ <ไป S 1> โทษค่ะล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งคุณสุดารัตน์ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แม้กระทั่งสอสอบัญชีรายชื่อก็ไม่เข้าเพราะว่ามันกฎระเบียบที่มันมันแย่มันตรงนี้ถูกไหมคะคือไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยเพราะเกิดและจำนวนอย่างนี้ ก็มันแี่โกงอะค่ะเอาละเรื่องมันคงยาวแต่ว่าวันนี้มันก็คงได้ความแล้วว่าสงสัยผมจะเลือกไม่ผิดคนแล้วครับแต่ว่าเธอจะตบทรงเลยใช่ไหมคะชงแล้วชงตบชงตบเลยมีโอกาสเออแค่ไหนนะที่จะออกรายการเดี๋ยวค่อยๆให้ให้น้องเอมมี่เขาได้ตัดสินใจเองก็แล้วกันนะครับว่ามีเงื่อนไขเวลาหรือไม่แต่พอมาถึงวันนี้ถ้าวันที่สามสิบ เป็นไปตามที่คาดว่าผมบอกว่าอายุทอายุทธมันไปบนบนพระพระกษัตริย์ตาที่ลาดที่อยุธยาเมืม่อตอนรายการเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยนะอ <ผม S 1> จาอรย์พระไม่ช่วยคนคนคนบาปนะคะแต่ว่าแค่มันไปบนนี่เราก็รู้มึงไปพระอื่นก็นไปบนด้วยด้วยนะ S <S <S บนพระที่ชื่อว่าพระกษัตริย์ตาธิราชเลยอ่ะพระกษัตตาธิราชวัดกษัตริยตาธิราชที่ยุทธยาเลยดังนั้นถ้าวันที่สามสิบนี้เป็นไปตามที่ว่าประยุทธ์รอดออประยุทธ์รอดเนี่ยนะพี่น้องเราผมเช,ชื่อว่าผมเชื่่อวาประชาชนนีจะตาสว่างทั้งประเทศไอ้ที่ไอท้ไอที่มูมูกูก็ว่าใช่แน่ใช่แน่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวเนี่ยน่าจะ ลองทบทวนดูบ้างนะเราขอส่งท้ายว่าออไปถึงไ,ไปถึงตัวเดียวอันเดียวสักหน่อยได้ไหมคะถ้าหากแม้นฟังอยู่เนี่ยทําดีสักครั้งเ,ออเพื่อประชาชนเพื่อครอบครัวเ,ออเปลี่ยนใจบ้างไม่ใช่ชือมาลือ้อย่างนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใจหน่อยช่วยก่อนช่วยคนดีบ้าง ผมบอกว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ถึงประเทศประกันประชาชนโกรธผมมากนะเพื่อนๆที่ฟังเนี่ยห oh. าว่าผมไปหวังหรืหวังนี่ผมบอกไม่ใช่ไปถึงประเทศประกันผมหวังว่าคนรอบข้างเนี่ยผมอยากให้คนรอบข้างเนี่ยเขาตาสว่างหรือว่าเขาอาจจะตาสว่างแล้วแต่ยังกําลังเพิ่มปริมาณความกล้าอยู่อาจารย์รู้ไหมคะว่าทางทางสลิมหรือว่าพวกเอ่อพวกทางฝั่งฝั่งเจ้าเนี่ยครับเขาคิดว่า พระองค์ไม่ได้ทําอะไรพระองค์ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเขาจะพูดอย่างนี้มันเป็นของคุณนั้นคุณน้นคนนี้คนนี้คนนี้อ่าแต่คุณอะไรนะที่เป็นที่เป็นไอเนี้ยนะว่าเรืมแล้วยุคคนนะคะอคุณยุคนล่าสุดล่าสุดนะคะออบอกว่าพระองค์ทรงดูลายทุกวันอ้าวแสดงว่าทำงานเด้ออ่าคุณ หม่อมเจ้าจุนเจิมจุิเจิมโทษทีโทษทีโทษทีจุนเจจิมบอกพระองค์ท่านดูรายทุกวันตื่นบนทมปั๊บก็ดูรายแล้วก็สั่งงานทางรายเลยนี่ท่าบอกตรงๆงเลยอย่างนี้ไม่ไม่เรียกว่าแสกแซงนี่อยู่ในการเมืองเลยไม่ได้อยู่เหนือการเมืองแน่ต้องเอาอย่างงี้ค่ะตกลงจะเอายังไงจะเอาแบบประชาธิปไตย ็เลือกตั้งไปไอหรือจะเอาราชาธิปไตยเอาไปเลยเลือกไปเลยเลือกชักอย่างหนึ่งอย่ามาเป็นอีแอบนู่นนี่นั่นเพราะว่าประเทศยุคใหม่มันร่วมสมัยหมดแล้วมันเป็นโกลบอลซิต i z เซหมดแล้วเขารู้หมดเอาชัดเจนคือเราจะได้ชัดเจนไงเวทีลูกเขาจะได้รู้ว่าตกลงอยู่จะเป็นแบบไหนกูก็เลือกเอานะคะต้องขอบคุณคุณเอมมี่มากครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะตัดสินใจ มาร่วมเป็นคนจัดรายการด้วยกันแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตามเงื่อนไขนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ